ับปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับพิศาลร้ายผิดหูผิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็ตจากผู้ต้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทบังไว้ชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับพิศาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็ตจากผู้ต้องสูงแสงสาดส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีเครือข่ายพี่น้องมดแดงลมช้างทั่วโลกนะครับการต่อสู้ของเรานะครับเลยปีเดือนแรกของปี2559นะครับเวลาผ่านไปไวนะครับพี่น้องครับถ้าถึงตอนตุลาคมนะครับอีกประมาณ9เดือนกันยายนสินะครับ19กันยายนก็เรียกว่าไม่ถึง9เดือนนะ8เดือนสินะครับ8ประมาณ8เดือนก็จะครบรอบ10ปีการรัฐประหารนะครับแล้วการต่อสู้นะสำหรับพี่น้องหลายคนที่รักในฝีมือการบริหารประเทศของดร.ทักษิณแล้วก็เริ่มเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยกินได้แล้วก็อยากจะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตัวเองนั้นนะครับก็จะเป็นปีที่11เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานนะพี่น้องนะผมเชื่อว่าแม้กระทั่งพี่น้องที่เข้าอยู่ในเข้าป่านะครับอาจจะมีบางคนนะต่อสู้ยาวนานแต่ว่าจังหวะที่สู้แล้วก็มันมีปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ต้องขับเคี่ยวกันตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็14ตุลา16จนถึงปี23นะครับก็ประมาณ7ปีนะแล้วก็สภาพการต่อสู้ณเวลานั้นก็คงจะไม่เหมือนกับวันนี้นะครับความเป็นเผด็จการมันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปไปนะครับบทบาทของหลายสถาบันเช่นสถาบันกษัตริย์สถาบันตุลาการนะครับก็ต้องถือว่ายังอยู่ในจุดที่ไม่ได้แสดงธาตุแท้ของความเป็นเจ้าของระบอบนะครับหรือกลไกของระบอบเผด็จการราชาธิปไตยชัดเจนนักนะครับพวกเราเนี่ยนะต่อสู้กันมานาน
เราก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าเราก้าวหน้าไปแค่ไหนเวลานี้เนี่ยสมควรจะให้มันยืดเยื้อต่อไปหรือไม่นะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับการต่อสู้นั้นถ้าเราไม่รู้จักทบทวนบทเรียนแล้วก็ไม่รู้จักนะวางเป้าหมายให้มันถูกต้องยุทธศาสตร์ที่มันผิดนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญเมื่อปี16ได้รัฐธรรมนูญมาเสร็จแล้วนะครับมีนายกที่จะมาไม่ได้มาจากนะการเลือกตั้งนะแล้วจะขึ้นไปเป็นนายกเนี่ยเราไม่พอใจเราไม่ยอมรับเมื่อปี35เราก็ลุกกันขึ้นมาขับไล่แต่ทำไมฉะไหนเราวันนี้เราถึงได้ปล่อยให้เผด็จการนั้นนะครับมันไล่นายกรัฐมนตรีที่เก่งที่สุดในประเทศไทยออกไปยังไม่พอนะครับไล่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งอีกนะครับยุบการเลือกตั้งทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนะครับแล้วก็ทำลายรัฐบาลทำลายรัฐสภาแล้ววันนี้ก็ทำลายกลไกของระบอบประชาธิปไตยซึ่งผูกโยงกับอำนาจของประชาชนจนหมดสิ้นวันนี้นะครับผมจะชวนท่านมาพูดถึงเป้าหมายของการที่เราจะต้องลุกขึ้นมานะครับคำว่ามดแดงล้มช้างนะครับมันไปใช้ได้กับทุกกลุ่มที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะพี่น้องนะจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่ต่อสู้กันมานะครับเป้าหมายเราคือเปลี่ยนระบอบนะครับเปลี่ยนระบอบโดยใครนะครับก็โดยปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่เห็นความชั่วร้ายแล้วก็อยากจะมาร่วมไม้ร่วมมือกันล้มล้างสิ่งชั่วร้ายเสร็จแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีนะครับแล้วขณะเดียวกันพวกเราก็จะพัฒนาตัวพวกเรานั้นให้เป็นบุคคลเป็นพลเมืองที่เหมาะสมสำหรับสังคมเสรีประชาธิปไตยที่เราต้องการนะครับไม่ใช่เป็นฝุ่นใต้ตีนนะครับเป็นพลเมืองเป็นไพร่นะครับเหมือนที่เราถูกมองในปัจจุบันนี้นะครับหรือถูกทำให้เป็นพี่น้องครับหัวข้อที่จะพูดถึงวันนี้นั้นนะครับเกิดจากแรงดลใจที่ผมได้พูดคุยกับระดับแกนนำของการปฏิวัติจำนวนหลายท่านนะครับ คำถามที่ผมเคยบอกพี่น้องไปว่าถ้าจะชวนคนอื่นมาช่วยกันลุกขึ้นมาพร้อมกันสู้เนี่ยนะต้องทำยังไงเนี่ยมันก็มีว่าเราสู้กับใครนะครับสู้กับใครสู้กับอะไรแล้วนะครับเราต้องการอะไรแน่นะสู้ชนะแล้วเนี่ยเป้าหมายเราอยู่ตรงไหนจะได้อะไรว่างั้นเถอะนะครับแล้วถึงจะมาคุยกันว่านะใครจะขึ้นมาสู้แล้วสู้อย่างไรขั้นตอนเป็นอย่างไรนะถ้าเราอธิบายความเหล่านี้ได้ชัดเจนเนี่ยนะครับคนที่เขาจะลุกขึ้นมาเสียสละชีวิตเวลานะครับแล้วก็มาสุ่มเสี่ยงกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในประเทศไทยวันนี้เขาก็จะมั่นใจมากขึ้นพี่น้องที่ปรารถนาตัวเองเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านจะรู้จักผมแค่ไหนหรือไม่อย่างไรไม่ทราบดูหน้าตาก็อาจจะดูไม่แก่นะแล้วก็ดูประวัติเนี่ยบางคนก็บอกว่าไอ้นี่มันด็อกเตอร์อะไรเนี่ยมันจบด้านการเมืองรัฐศาสตร์อะไรมาหรือไม่ประวัติมันมียังไงหลายท่านไม่รู้จักผมหรอกไอ้ด็อกเตอร์เพียงดินเป็นใครนะท่านไม่รู้จักแต่ให้พี่น้องคิดดูนะตั้งแต่ปี2010เดือนธันวาวันที่31ผมออกจากระบบมหาวิทยาลัยนะครับเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองแล้วไม่คิดจะกลับไปอยู่ในระบบมหาวิทยาลัยอีกนะครับโดยที่ขึ้นมาก็นะครับมาทำหน้าที่อย่างเนี้ยครับที่พี่น้องได้เห็นนะถ้าใครที่เข้ามาใหม่ในขบวนมดแดงล้มช้างนะครับแล้วสงสัยว่าผมเป็นใครทำไมมาพูดอย่างนี้น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับผมนะใช้คำว่าเพียงดินแล้วก็ทำตัวเพียงดินตลอดแต่บอกไว้เลยว่าโปรไฟล์นะครับหรือประวัตินั้นก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วการที่มายืนมานั่งนะมานั่งพูดนะไม่ได้ยืนนะมานั่งพูดกับพี่น้องตรงนี้แล้วก็ใช้เวลาส่วนตัวนะเอางานจากครอบครัวจากวิชาชีพนะครับรับทั้งความเสี่ยงนะครับกลับประเทศไทยก็ไม่ได้แล้วไม่มีผลประโยชน์อะไรที่จะหวังเลยเนี่ยมาทำตรงนี้เพราะอะไรถ้าพี่น้องสงสัยนะครับไปดูคลิปเก่าๆมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นมีคลิปที่ผมมีส่วนร่วมอยู่ด้วยเนี่ยน่าจะอย่างน้อย 2,000 คลิปขึ้นไปนะครับโดยส่วนใหญ่ร่วมกับพี่น้องที่มาจัดรายการ
รวมแล้วนะครับตั้งแต่ทำมาหมดแล้วครับเรียกว่าจัดรายการทุกวันก็ทำมาแล้วเชิญแกนนำนปช.เชิญพี่น้องระดับรากหญ้าเชิญตัวแทนพี่น้องไทยจากต่างประเทศทั่วโลกต่อสู้เคียงคู่กับพี่น้องมาตั้งแต่ปีนั่นแหละจริงๆในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับโลกโซเชียลมีเดียเมื่อก่อนเขาเรียกว่าไซเบอร์นะโลกไซเบอร์นะก็สู้มาตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารแล้วก็หลังการรัฐประหารเนี่ยพอเห็นรัฐประหารขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแสดงตัวชัดเจนนะครับว่าไม่ยอมรับไม่ยอมอยู่นิ่งนะครับแต่กว่าจะมานั่งจัดรายการเปิดหน้าก็ปี54นะก็อยากให้พี่น้องได้เข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดผมทำนั้นนะครับนะไม่ได้มาจากการคิดอยากเด่นอยากดังหรือลุกขึ้นมาจู่ๆก็ลุกขึ้นมาทำนะมันมีที่มาที่ไปแล้ววันนี้ก็มุ่งมั่นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงประเทศนะโดยการที่ทำตัวให้เป็นประโยชน์ที่สุดแต่ว่าให้พี่น้องรู้เอาไว้ว่าผมไม่หวังจะไปใช้อำนาจในประเทศไทยกลับไปอยู่ในประเทศไทยหรือว่าไปนะครับฉกฉวยผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นและผมก็เชื่ออย่างยิ่งว่าผลประโยชน์นั้นเป็นผลประโยชน์ร่วมของคนทั้งชาติของประชาชนนะครับขบวนปฏิวัติต้องเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วประชาชนต้องเข้มแข็งพอที่จะนะรู้ถึงทิศทางของการปฏิวัติแล้วก็จะต้องเป็นคนกำกับบุคคลกลุ่มบุคคลใดๆก็ตามที่จะลุกขึ้นมานำขบวนการปฏิวัติและนำประเทศไปข้างหน้าแล้วยังมีภารกิจในการที่ต้องปกป้องสิ่งใหม่ๆที่เราได้สร้างขึ้นมาแทนสิ่งเก่านะครับที่พูดย่นเยอะยาวมาขนาดนี้ก็เพื่อจะยืนยันให้พี่น้องทราบว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะครับใครที่ยังไม่รู้จักตัวผมแนะนำให้ไปดูพื้นฐานของการต่อสู้มานะครับบางครั้งถ้าพี่น้องไม่รู้ที่มาที่ไปบางทีคำพูดบางคำนี่ไม่เข้าหูพี่น้องอาจจะสงสัยแล้วก็นะครับเสียดายโอกาสนะถ้าพี่น้องที่มีอุดมการณ์จริงๆแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับไปติดอยู่กับเรื่องบางเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทิ้งโอกาสที่จะได้มาทำงานร่วมกันไปเนี่ยนะผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนั้นมันจะเป็นทางออกของประเทศชาติอย่างแท้จริงและวันนี้จริงๆแล้วคนที่เสนอเดี๋ยวก็เชื่อเถอะก็จะต้องมาแนวทางนี้แหละเปลี่ยนระบอบนะครับที่อาจารย์ชูพงษ์ได้เป็นผู้นำเสนอมาตลอดนั้นเรามาถึงจุดนั้นแล้วมันไม่ต้องอธิบายแล้วแต่สิ่งที่ผมนำเสนอตลอดคือว่าแล้วจะเปลี่ยนระบอบอย่างไรแล้วจริงๆก็คือช่วยขยายความด้วยว่าการเปลี่ยนระบอบจริงๆมันหมายถึงอะไรกันแน่นะครับจริงๆก็ได้ช่วยหลวงตาชูพงษ์ตีความให้มันเข้าถึงแก่นนะครับมองล่วงหน้ามองปรากฏการณ์ปัจจุบันณแต่ละจุดนะครับแล้วก็ช่วยกันนำเสนอมาตลอดการพูดคุยกับพี่น้องนะเป็นระดับผู้นำทางความคิดก็แล้วกันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับก็ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าวันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเริ่มพูดคุยกันถึงเป้าหมายของการปฏิวัติของประชาชนจริงๆก็พูดมาแหละถ้าพี่น้องจับความได้มันมีมาตลอดแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นลักษณะว่าไม่ได้มาบอกว่ามดแดงล้มช้างหรือว่าขบวนเสรีไทยหรือว่าขบวนอะไรก็แล้วแต่ที่จะลุกขึ้นมาปฏิวัติเป็นปฏิวัติประชาชนนั้นจะต้องทำในสิ่งเหล่านี้แต่ผมถือว่าชวนคิดนะถ้าเห็นด้วยนะครับก็เอาไปพิจารณาแล้วถ้าอันไหนมันดีจริงก็ชวนลุยนะครับวันนี้หัวข้อที่บอกว่าเอาไหมเป้าหมายการล้มช้างแบบเนี้ยเอาไหมเป้าหมายการอภิวัติแบบเนี้ยนะท่านจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนประเทศครั้งนี้เนี่ยจะเอายังไงกันแน่เผด็จการเขาชัดเจนที่สุดแล้วนะครับเขาเอาระบอบเผด็จการนะครับดูรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องเหล่านี้ต้องขออภัยพี่น้องช่วงที่ผ่านมานั้นผมจัดรายการตั้งใจมากนะพี่น้องเตรียมข้อมูลเหนื่อยยังไงก็นะครับเรียกพลังมาเพื่อจะมานั่งจัดรายการแต่บังเอิญว่าเกิดปัญหาทางเทคนิคนะครับเสียงมันไม่ดีเมื่อกี้นะครับคุยกับอาจารย์ชูพงษ์แล้วท่านก็ให้ข้อคิดมานะซึ่งจริงอาจารย์ชูพงษ์ท่านไม่ใช่เก่งทางเทคนิคนะแต่มีประสบการณ์เยอะนะครับเรื่องไอ้เสียงไม่ดีเนี่ยโอ้ยเราต่อสู้กันมาแบบนะครับมีหลายเรื่องก็น่าจะเดาได้ว่าเป็นเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมหลังจากที่นะเพลงจบแล้วปุ๊บเนี่ยมีการขยับไมค์ขยับหน้าจอให้หันหน้าหันซ้ายหันขวาแล้วจังหวะที่ขยับนั้นมันทำใหตัวปลั๊กนะครับที่เสียบไปกับลำโพงทั้งไมค์ทั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยมันนะผมเนื่องจากผมเคลื่อนย้ายนะครับก็เกิดเสียงกุกกักกุกกัก
นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็เลยเอาเป็นว่าลองมาปรับกันวันนี้ผมจะไม่ขยับอะไรตรงนู้นเลยนะนิ่งๆพูดตรงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับเป็นสาระที่ผมอยากให้พี่น้องคิดตามขบวนปฏิวัตินะครับจำเป็นจะต้องเดินหน้าแล้วก็ต้องมีเข็มทิศชัดเจนที่สุดไม่งั้นเนี่ยเราก็หลงอยู่กับนะครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับหลงอยู่กับวังวนเดิมๆเช่นการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยวันนี้เราควรจะสรุปได้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้นะครับจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ทำไม่ได้จะไปเป็นรัฐบาลแล้วจะทำงานก็โดนเขาครอบหัวอยู่ประชาชนเลือกไปแล้วนะครับก็ถูกฝั่งตรงข้ามนั้นเขาเหยียบเขาย่ำนะครับเขาทำลายได้เพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์จะใช้อำนาจได้อย่างสมบูรณ์นะครับคนที่ใช้อำนาจก็ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนคือพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจนะครับกองทัพก็เป็นของกษัตริย์ระบบข้าราชการต่างๆใครจะขึ้นสู่ตำแหน่งต้องโปรดเกล้าหมดนะครับใครมีนะใครรับโทษรับทันนะครับกระบวนการตุลาการต้องตัดสินในพระบรมพระปรมาภิไธยแล้วก็ตุลาการทุกคนต้องจงรักภักดีแปลว่าประเทศไทยเป็นของระบบกษัตริย์เป็นของกษัตริย์ภูมิพลและราชวงศ์จักรีพร้อมกับเครือข่ายที่เขาทำงานคนทุกคนที่อ้างในเรื่องความดีในเรื่องนะครับการจงรักภักดี ก็คือเครื่องมือของระบอบการปกครองปัจจุบันนี้นี่ผมพูดนะครับโดยที่ไม่ได้มีอคติไม่ได้มีความเกลียดชังใดๆแต่พูดด้วยความจริงใจว่าถ้าตามหลักของมดแดงล้มช้างเราต้องมองสิ่งชั่วร้ายให้ออกมองความเสียหายให้ออกมองต้นตอสาเหตุของความเสียหายและสิ่งชั่วร้ายให้ออกเราไม่ได้เกลียดตัวบุคคลแต่เราจำเป็นจะต้องมองในเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจของกลไกเครือข่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาชนเป็นระบอบเผด็จการจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่ไล่ไปไล่มาแล้วเรารู้ว่าอำนาจของประชาชนนั้นถูกตราโดยรัฐธรรมนูญให้เป็นพระราชอำนาจโดยเบ็ดเสร็จในทุกที่กองทัพก็เป็นนะครับของกษัตริย์ซึ่งเป็นจอมทัพเรื่องระบบเศรษฐกิจต่างๆนั้นเครือข่ายที่นะครับอยู่ในอำนาจอยู่ในเครือข่ายของกษัตริย์ภูมิพลราชวงศ์จักรีนั้นก็สามารถที่จะบงการนโยบายต่างๆได้ยิ่งมีการยึดอำนาจณวันนี้เรายิ่งเห็นชัดเจนว่าการไปไล่ที่ของพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในเมืองกรุงและในชนบทเพื่อจะให้นายทุนกลุ่มต่างๆเข้าไปจับจองดำเนินการเพื่อจะมาป้อนอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเป็นระบบกินรวบซึ่งพวกเขาได้ทำในประเทศไทยและไม่ใช่แค่ในประเทศไทยได้ลามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอีกหลายประเทศทั่วโลกสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นความชั่วร้ายถ้าพี่น้องไม่ยอมรับความจริงตรงนี้เดี๋ยวผมบอกไปเลยนะครับไอ้เสรีไทยรุ่น3น่ะไอ้ทิตินั่นนะครับอย่าให้ผมได้เห็นหน้าในกลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะไอ้นี่ไม่ใช่นักปฏิวัติตัวจริงอ้างชื่อเสรีไทยเป็นทายาทเสรีไทยคุณจะเป็นเสรีไทยก็แล้วแต่ผมไม่ใช่นะครับผู้ก่อตั้งเสรีไทยที่อเมริกานะครับผมเป็นประชาชนคนหนึ่งและผมคือคนที่ต่อสู้นะครับร่วมไม้ร่วมมือกับทุกฝ่ายและสนับสนุนคนที่เขามีอุดมการณ์แต่บอกได้เลยพี่น้องเครือข่ายมดแดงล้มช้างทุกคนมันผู้ใดก็ตามที่บอกว่าจะเทิดทูนสถาบันกษัตริย์นะครับเทิดทูนองค์รัชทายาทมันผู้นั้นคือปฏิปักษ์กับประชาชนมันผู้นั้นไม่ใช่นักปฏิวัติอย่าได้หลงไปทำในสิ่งที่พวกนี้ทำเด็ดขาดนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วจริงๆถ้าจะเล่าเรื่องเสรีไทยเนี่ยนะครับนี่เป็นเกร็ดนะที่ผมได้เรียนรู้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะให้รู้ความจริงเอาไว้นะครับเสรีไทยนี่ก็มีอยู่หลายฝ่ายที่อยู่ต่างประเทศอยู่ในอังกฤษหรืออเมริกาตอนที่เกิดสงครามนะสงครามโลกเขาก็ตั้งข้อแม้ไว้ว่านะถ้าไม่สยบยอมมาร่วมมือกับทางฝั่งอเมริกาหรือทางอังกฤษนั้นก็ต้องถือว่าจะต้องไปอยู่ในที่คุมขังเพราะเขาก็กลัวว่าจะเป็นพิษเป็นภัยนะครับก็เป็นความนะครับสภาพบังคับด้วยอะไรก็แล้วแต่ละเสรีไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะครับก็มีสภาวะจำยอมที่ต้องสู้นะ
แล้วก็บังเอิญว่าส่วนใหญ่นั้นก็มีเชื้อสายในระดับที่มีนามสกุลระดับสูงเป็นอำมาตย์เป็นเชื้อราชวงศ์นะแต่คนที่สุ่มเสี่ยงอยู่ในประเทศนะครับปรีดีพนมยงค์อย่างนี้นะครับแปลกพิบูลสงครามซึ่งเป็นคณะราษฎรแล้วก็วันนั้นก็ต้องรับตําแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีเข้าข้างทางญี่ปุ่นก็ไม่มีทางเลือกประเทศเล็กๆอย่างเรานะแต่คนที่เป็นเสรีไทยที่ซุ่มซ่อนอยู่ในนั้นนะครับมีความเสี่ยงแต่พอถึงเวลาที่จะรับหน้ารับตารับอำนาจต่อนั้นนะครับปรากฏที่สุดแล้วคนที่มีอุดมการณ์อย่างแท้จริงนั้นก็ถูกทำลายบั่นทอนไปนะเพราะนั้นเนี่ยครับอะไรก็แล้วแต่การอ้างชื่อนั้นมันไม่ได้แปลว่าชื่อนั้นจะศักดิ์สิทธิ์เสมอไปนะครับพวกเราเนี่ยนะประชาชนเนี่ยผมถึงใช้ชื่อว่าคณะราษฎรเสรีไทยไงคณะราษฎรเสรีไทยราษฎรเป้าหมายมันชัดเจนเราทำเพื่อประชาชนเป้าหมายเราคือให้อำนาจสูงสุดมาเป็นของราษฎรทุกคนคนที่จะไปเป็นผู้ปกครองจะเป็นนายกจะไปเป็นส.ส.ส.ว.จะไปเป็นตุลาการจะไปเป็นข้าราชการระดับสูงซึ่งใช้เงินภาษีอากรประชาชนนั้นเป็นคนที่ต้องมารับใช้ประชาชนราษฎรต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่ใช่ใครทั้งสิ้นราษฎรทุกคนรวมกันนะครับเมื่อตัดตำแหน่งที่จะได้รับเกียรติจากประชาชนขึ้นไปทำจะเป็นประมุขด้านไหนก็แล้วแต่คุณทุกคนก็คือราษฎรพอๆกันศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากันวันนี้ขบวนปฏิวัติของประเทศไทยถ้าไม่ยึดหลักตรงนี้เราจะกลับไปสู่วงจรอุบาทไม่จบไม่สิ้นนะครับคำพูดที่ผมพูดวันนี้นะพี่น้องฟังแล้วอาจจะกลัวถ้าพี่น้องกลัวก็พี่น้องก็ถอยนะครับไม่ต้องทำเพราะการปฏิวัตินี้คือการเปลี่ยนแปลงที่มันยิ่งใหญ่ไม่ใช่การปฏิรูปการปฏิรูปไม่เคยสำเร็จภายใต้ระบอบเผด็จการนะครับโดยเฉพาะเผด็จการซึ่งมันมุ่งมั่นที่จะอยู่ต่อที่จะเหยียบย่ำประชาชนโดยสันดานสิ่งที่มันพูดออกมาทั้งหมดนั้นนะครับไอ้คนที่มีสันดานแบบเดียวกันมันพูดสนับสนุนกันโดยที่มันไม่คิดถึงเรื่องหลักการที่ชาวโลกนะเขาได้ประกาศเอาไว้เขาได้พิสูจน์มาแล้วจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ได้ออกมาพูดวันนี้โหยมาบอกเลยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อดีอยู่ 4-5 ข้อแล้วแต่ละข้อมันนี่นะครับมันเป็นข้อที่เลวร้ายนะครับ เอาละอาจจะมีข้อดีอยู่บ้างในบางประเด็นนะเช่นการตรวจสอบคนคดคนโกงการไม่ให้คนโกงเข้าไปสู่ตำแหน่งแต่ในความที่ว่าดีๆนั้นน่ะสันดานเล็กๆน้อยๆนะกินเล็กกินน้อยของพวกนี้นะครับก็ยังมีให้เห็นนั่นคือเพื่อกำจัดไม่ให้นักการเมืองฝั่งตรงข้ามที่ตัวเองแพ้การเลือกตั้งมาตลอดเข้าสู่ตำแหน่งมันเลวระยำที่สุดอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเหตุหลักการเหตุผลแต่มันเป็นเรื่องจิตสำนึกของมันที่รับใช้นะครับระบอบที่เป็นเผด็จการเพียงเพื่อผลประโยชน์และนะครับโอกาสที่จะได้สู่ตำแหน่งและอำนาจเฉพาะหน้าที่มันมองเห็นแต่มันไม่เคยใส่ใจถึงโครงสร้างใหญ่ๆซึ่งจะลงไปถึงราษฎรหรือประชาชนวันนี้เราต้องมาพูดความจริงกันอย่างนี้นะครับต้องไม่มีอ้อมค้อมต้องไม่มีอ่อนข้อนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคำนะเขียนเอาไว้แล้วจะต้องเป็นแนวทางสำหรับการที่จะต้องประกาศหรือต้องชูแต่ผมมาชวนคิดว่าถ้าเราจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยคำว่าปฏิวัติอาจจะไม่พออาจจะต้องถึงกับใช้คำว่าอภิวัติเพราะว่าการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันอยู่มีโครงสร้างใหญ่แล้วก็เข้มแข็งอย่างระบอบราชาธิปไตยไทยหรือระบอบราชาธิปไตยประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นซึ่งมันเป็นชื่อหลอกลวงเราจำเป็นต้องวางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนที่สุดวันนี้ผมก็เลยจะมาถามใจพี่น้องดูว่าถ้าจะวางเป้าการปฏิวัติอย่างนี้พี่น้องจะลุกขึ้นมาร่วมสนับสนุนหรือไม่ไม่ได้แปลว่านี่คือการประกาศแล้วจะทำแล้วนะแต่มาชวนคิดนะครับมาชวนคิดเอาไหมนะ ก่อนจะเอาไหมนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะขึ้นสไลด์นะครับซึ่งยาวเลยนะครับขออนุญาตคุยกับพี่น้องที่มานั่งฟังนะครับครับคุณซาร่าคุณแอชลีย์นะ คุณปราณีนะครับนี่ก็แฟนประจำท่านมานั่งฟังท่านไม่มีความผิดใดๆนะครับนะนี่คือการใช้สิทธิเสรีภาพในการที่จะมาพูดมาคุยการพูดคุยของเรานั้นนะครับมันก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับส่วนการปฏิบัติการเอาลงไปนั้นก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับแล้วตราบใดที่ท่านนะครับรักษาตัวเองให้ดีไม่ไปบุ่มบามทำในสิ่งที่ทำให้เขาเอามาอ้างเป็นใช้กฎนะกฎโจรนะครับ
หรือกฎหมายอันป่าเถื่อนล้าหลังมาเล่นงานท่านได้ท่านก็อยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับเสียงชัดเจนดีมากนะผมจะไม่ขยับไอ้ไมค์พวกนี้เลยนะครับเพราะได้ประสบการณ์ละนะครับพี่น้องนะครั้งนี้เนี่ยผมจะชวนพี่น้องลองจินตนาการขบวนปฏิวัติวันนี้นะท่านจารุพงศ์ที่ออกมาเมื่อคืนนะครับท่านพูดชัดเจนหรือยังนะครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแต่ความหมายที่ท่านพูดนั้นต้องให้ทุกคนมาเท่าเทียมกันให้ประชาชนเป็นใหญ่ทุกอย่างต้องผูกโยงกับประชาชนนะครับภาษาที่แต่ละคนพูดนะครับก็แต่ละคนแต่ระดับก็สามารถจะใส่ความชัดเจนเข้าไปในระดับที่ต่างกันแต่สำหรับเพียงดินนะไม่มีเว้นวรรคนะครับถ้าพี่น้องไปดูไล่ดูคลิปเก่าๆผมไม่มีเว้นวรรคนะครับทุกอย่างพูดตามที่อยากจะพูดแล้วไม่มีการปรุงแต่งนะครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าคุณภาพเสียงภาพลักษณ์นะครับมันอาจจะไม่ดูดีนะครับแต่ให้น้องพี่น้องดูที่หัวใจและคำพูดนะแล้วที่สุดแล้วคนที่ใหญ่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ตัวผมนะครับภาพลักษณ์ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับความคิดนะถ้าพี่น้องจะศรัทธาคนนะให้ศรัทธาที่สาระเนื้อหาสาระอย่าได้มองที่นะรูปลักษณ์เสมอไปมันจำเป็นครับต้องมีแล้วในระดับหนึ่งถ้าต้องการจะให้มวลชนเขาสนับสนุนออกมาช่วยมาทำนั้นคนที่ทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับก็จำเป็นจะต้องมีภาพลักษณ์แต่วันนี้ความจริงความจริงใจและความจริงจังเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีในขบวนของประชาชนเรานะครับและผมจะถือธงตรงนี้นะครับให้พี่น้องช่วยกันร่วมพิจารณานะครับว่าแล้วเราก็ไปที่ ที่นะสไลด์โชว์ที่ผมได้เตรียมเอาไว้นะครับเป้าหมายการปฏิวัติแบบนี้เอาไหมล่ะนะครับแล้วพี่น้องก็คิดตามไปด้วยนะครับว่าเอาหรือไม่เอาเนี่ยเอาแล้วนะครับมันจะแก้ปัญหาของประเทศชาติได้ดีเพียงใดนะครับนะกล้าไหมนะครับคุ้มค่าไหมหรือว่าจะต้องมาปรับนะบ้างนะครับเพื่อให้มันนะขอบต่างๆมันดูแล้วมันมีนะเอาเรียกว่านะในเชิงยุทธแล้วก็ไม่บุ๋มบ่ามให้เขานะครับเล่นงานเราได้นะครับเอาไหมเป้าหมายการอภิวัตของประชาชนนะครับชวนคิดชวนคุยชวนลุยนะครับลุยนะครับถ้าเอาก็ลุยนะครับแต่ว่ามันไม่ง่ายนะครับก็ต้องมาช่วยกันตอนนี้เนี่ยผมดูสกายป์ที่หน้าเครื่องเนี่ยผมก็จะไม่เห็นแล้วนะว่าพี่น้องนะเสียงอะไรเป็นยังไงแต่ผมจะพยายามไม่ขยับนะครับเอาล่ะพี่น้องถ้าเรามาสู้กันเนี่ยถ้าเราลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยจะชนะให้ได้แล้วจะเปลี่ยนประเทศให้ได้แบบมดแดงล้มช้างหรือเป็นการอภิวัตเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องวางเป้าหมายไว้ที่ตรงไหนบ้างผมชวนคิดว่าด้านที่หนึ่งเนี่ยปฏิวัติการเมืองการปกครองวันนี้นะครับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของขบวนปฏิวัติอันดับแรกเลยต้องเลิกยอมรับอำนาจเถื่อนไอ้ที่มันนั่งนะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นสนช.เป็นกมท.นะครับเป็นอะไรไม่รู้ไอ้นะบ้าบ้าบอบอเนี่ยมันเป็นโจรแล้วสิ่งที่มันทำเนี่ยมันรับใช้โจรเฒ่าโจรแก่โจรตาบอดตาเหล่ตาดีมันอยู่ในนั้นหมดแล้วท่านยอมรับไหมล่ะถ้าท่านปล่อยให้มันยอมรับให้มันก็กินเงินเดือนกินเงินภาษีอากรของพี่น้องมาตลอดแล้วมันก็จะครอบหัวเหยียบหัวพี่น้องได้อีกตลอดยอมไหมล่ะเลิกยอมรับแล้วลุกขึ้นมารวมกันปราบกบฏยึดอำนาจเป็นของประชาชนถ้าไม่ใช่ทางนี้แล้วมีทางอื่นอีกไหมถ้าพี่น้องยอมรับมันแล้วจะให้หวังให้มันเปลี่ยนแปลงพี่น้องดูสันดานที่มันอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยนี่ก็วิเคราะห์กันออกมาชัดเจนแล้วไงถ้าพี่น้องยอมรับไม่ได้แล้วพี่น้องจะคิดว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนถ้าไม่ลุกขึ้นมาปราบไอ้พวกนี้ให้เฮี้ยนแล้วก็ยึดอำนาจมาเป็นของประชาชนก่อนถ้าไม่มีอำนาจคุณจัดการอะไรไม่ได้เลยการเปลี่ยนระบอบที่อาจารย์ชูพงษ์ว่านั่นก็คือการเข้าไปจัดการทั้งโครงสร้างเปลี่ยนสิ่งที่เป็นพิษสิ่งที่ไม่ดีออกไปเอาสิ่งดีเข้ามานั่นเองก็คือแนวมดแดงล้มช้างเรานี่แหละมันต้องเริ่มต้นให้อำนาจมาอยู่ในมือเราก่อนแต่ถามว่าจะเอายังไงไปเลือกตั้งก็ไม่ได้ให้ลงประชามติมันก็ขีดเส้นไว้เอาสิ่งชั่วกับสิ่งชั่วมาให้เรานะครับนี่คืออันดับแรกเลยจะทำยังไงก้าวไปสู่การไม่ยอมรับอำนาจตรงนี้การรวมเนื้อรวมตัวการสร้างเอกภาพทางความคิดการวางเป้าหมายการกำหนดความเคลื่อนไหวต่อ
่อเชื่อมกันจึงเป็นสิ่งจำเป็นแล้ววันนี้สิ่งที่พี่น้องทำอยู่นั่นแหละคือสิ่งที่มันจำเป็นที่สุดจากนั้นนะครับเรายังมีนะหน้าที่ในการที่จะดำเนินการทางด้านการเมืองที่จะต้องจัดการให้อำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยโดยเบ็ดเสร็จสมบูรณ์นะเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ถ้าจะให้มันเบ็ดเสร็จสมบูรณ์เมื่อต้นรายการผมบอกไปว่าอำนาจทุกอย่างมันอยู่ในมือกษัตริย์เขาเขียนให้กษัตริย์ครอบงำทุกอย่างไว้แล้วก็ตัวแทนที่จงรักภักดีกับกษัตริย์โดยเฉพาะตุลาการวิบัติและองค์กรอิสระนั้นได้ไปใช้อำนาจเหล่านั้นแล้วสามารถจะทำลายอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งคือนะส.ส.แล้วก็คณะรัฐมนตรีโดยสว.นั้นก็มาจากการแต่งตั้งซะนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเขาเซตอัพระบบให้ประชาชนนั้นสู้เขาไม่ได้เลยแล้วอำนาจทั้งหมดนั้นถ้าเราหือขึ้นมามากเขาก็เล่นงานนะครับโดยที่คนที่บงการคนที่ได้ประโยชน์จากการครอบงำประชาชนนั้นก็คือระบบกษัตริย์เราเห็นกันมาชัดเจนตลอดการอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารการยอมให้มีการรัฐประหารการเซ็นอนุมัติการรัฐประหารเกิดขึ้นกี่ครั้งแล้วในระบบในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในยุคกษัตริย์ภูมิพลเลิกตอแหลกันได้หรือยังว่ากษัตริย์ภูมิพลไม่เกี่ยวข้องแล้ววันนี้ก็มีทหารนะครับที่นะท่านผมก็เชื่อว่าท่านเป็นทหารมืออาชีพจริงๆไปรบไปอะไรมาหมดแล้วท่านก็ได้เห็นภาพของในหลวงเขามีภาพดีๆนะครับแล้วก็พยายามบอกว่าจะมาท้านะครับมีใครอยากจะนะท้าผมเชิญนายทหารท่านนั้นนะติดต่อผมมาเลยครับเพียงดินรักไทยนะมีที่อยู่ติดต่อเยอะจะออกรายการวันใดเนี่ยผมยินดีนะผมท้าทุกคนที่รักเจ้าทุกคนคนที่รักระบอบเผด็จการปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าอยากจะดีเบตในเรื่องใช้สติปัญญาใช้สมองแล้วก็ดินดีครับมหาวิทยาลัยประชาชนเปิดเวทีให้และผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีเวทีต่างๆเปิดให้เอาไหมล่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่คุณบอกว่าสถาบันกษัตริย์นั้นมีบุญมีคุณท่านทรงธรรมสร้างท่านดีเหลือเกินนั่นนะครับโครงการหลวงต่างๆสิ่งที่พระราชกรณียกิจต่างๆมีประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายแล้วท่านก็ไปผูกโยงกับการที่ท่านได้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติไปนู่นนั่นนี่นะครับมันคนละเรื่องกันครับแล้วเวลาที่เราตั้งคำถามเรื่องทหารเฮี้ยๆมีไว้ทำไมนะก็แปลว่าเรากำลังตั้งคำถามกับทหารที่เฮี้ยๆท่านไม่ใช่ทหารเฮี้ยท่านก็ไม่ได้อยู่ในข่ายนั้นเรารู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะครับแล้วก็ต้องแยกความผิดชอบชั่วดีของกษัตริย์ด้วยเช่นกันไอ้ภาพลักษณ์ที่เขาทำบุญสลึงหนึ่งแล้วเขาโฆษณา10บาทแล้วท่านไปเห็นการโฆษณาหรือเห็นภาพของการทำบุญสลึงนั้นแล้วท่านก็นะพองโตกับมันเนี่ยแต่ท่านไม่ได้มองปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งอำนาจของกษัตริย์นั้นถูกนำไปใช้โดยทหารที่ยึดอำนาจประชาชนโดยธุรกิจกินรวบนักนะนายทุนทั้งหลายที่กินรวบนะครับนักการเมืองที่ช่อชนแล้วก็ระบบราชการที่สุดแล้วก็นะครับไปรับใช้กลุ่มคนส่วนน้อยนะครับบนความเสียหายของประเทศชาติและประชาชนสิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องพูดกันให้ถึงที่สุดและผมยินดีรับคำท้านะครับนายทหารที่ว่าเนี่ยนะครับเวทีมหาวิทยาลัยประชาชนเปิดกว้างครับผมเข้าประเทศไทยไม่ได้แต่ท่านมาพูดกับผมได้นะครับยินดีครับขอให้นะครับส่งข้อความไปได้เลยถ้าท่านเต็มใจนะครับเอาเลยครับผมตัวจริงเสียงจริงนะครับแล้วยินดีจะเปิดหน้าพูดกันเลยนะครับทีนี้นะครับการจะให้อำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยก็คืออำนาจในการบริหารประเทศเป็นรัฐบาลนั่นแหละอำนาจในการตรากฎหมายแล้วก็อำนาจในการดูแลความยุติธรรมทั่วประเทศในทุกระบบให้กับทุกฝ่ายสิ่งเหล่านี้ถ้าให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจก็ประชาชนก็ต้องได้ใช้อำนาจนั้นก็ต้องมีการผูกโยงกับประชาชนเพราะฉะนั้นนะนอกจากล้มกษัตริย์แล้วต้องตัดตอนการรัฐประหารเพราะเป็นการทำลายอำนาจของประชาชนแล้วจะต้องนะจริงๆต้องใส่ไปเลยนะตัดตอนเรื่องของนะผลพวงจากการรัฐประหารทั้งสิ้นซึ่งเดี๋ยวจะไปพูดในประเด็นอื่นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นต้องให้ผู้กินภาษีอากรนะครับของประชาชนเป็นเงินเดือนเนี่ยต้องมารับใช้ประชาชนไม่ใช่ไปปกป้องครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งต้องมารับใช้ประชาชนครับคุณกินภาษีอากรเงินเดือนประชาชนสถาบันกษัตริย์นี่กินเงินเดือนประชาชนเนี่ยนะครับเงินวันด้วยเงินนาทีวินาทีด้วยกินเงินวินาทีของประชาชนเนี่ยนะครับพี่น้องไปดูนะเราลองโพสต์หน่อยว่าวินาทีละเท่าไหร่นะครับไปดูนะ
แต่ปรากฏว่ามีอำนาจมาเหยียบหัวประชาชนครอบงำแล้วยึดอำนาจประชาชนสั่งการใดๆนี่การตัดสินใจของตัวแทนประชาชนโดนกลบหมดเราจะให้ระบบระบอบอย่างนี้อยู่นะครับตอบคำถามนี้นะครับพี่น้องถ้าหากพี่น้องไม่ยืนยันในสิ่งเหล่านี้นะครับเหมือนกับไอ้เสรีไทยลูกหลานเสรีไทยรุ่นที่3อะไรนะบูลชิตนะครับไปให้ไกลตีนผมนะครับอย่าให้มาอยู่ในกลุ่มพวกเรานะครับไปเลยครับไปให้ไกลไอ้เนี่ยหลอกลวงไอ้เนี่ยนะครับคณะราษฎรก็พลาดมาทีหนึ่งแล้วไอ้นี่มันเป็นใครครับโอ้โหเขียนสดิบสดีนะครับผมเห็นคำพูดกลวงไอ้นี่กลวงบอกให้ทิติชัยนามเนี่ยกลวงผมได้ยินมันพูดตั้งแต่วันก่อนรัฐประหารไปออกรายการกับคุณตรีชดาหรือไงเนี่ยคุณปอยนะครับโอ้โหคุยเขื่องเราจัดหน่วยนั่นหน่วยนี่ไม่มีขี้หาอะไรเลยครับแล้ววันนี้ออกมาทำอะไรอ่ะโอ้โหเขียนสยิบยาว 2-3 หน้าแต่ว่าสาระมันโอ้โหหลักการมันออกมานี่ไปเลยครับไอ้นี่เอาไปไกลๆตีนนะครับของปลอมของเก๊ครับ นะครับทีนี้นะครับทุกองค์กรนะการจัดการให้ประชาชนมีอำนาจสูงสุดนั้นทุกองค์กรนั้นจะต้องมาจากประชาชนผูกโยงกับประชาชนและต้องขึ้นกับประชาชนโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับประชาชนต้องใหญ่เหนือทุกสถาบันแล้วนะครับขณะเดียวกันการจัดการให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนั้นเราก็ไม่ใช่จะคิดจะฆ่าจะฟันนะหรือใช้นะความรุนแรงหรือใช้ความเป็นเผด็จการนะอย่างเบ็ดเสร็จมันจะต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนั่นแปลว่าต้องเป็นการยินยอมพร้อมใจของประชาชนและตัวแทนประชาชนแล้วมันต้องเป็นลักษณะของการทำเพื่อให้เกิดผลดีนะครับกับคนทุกคนไอ้พวกที่ถูกนะริดรอนถูกจัดการในเชิงที่ตามตัวบทกฎหมายนะครับมันต้องเป็นไปนะตามหลักการที่พวกนี้เป็นเผด็จการทรยศประชาชนแล้วก็ต้องดำเนินการตามหลักการยุติธรรมเพราะประชาธิปไตยนั้นเน้นเรื่องของความเป็นนิติรัฐนิติธรรมเน้นของเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับเวลาเราพูดอย่างนี้บางคนบอกว่าอันนี้รุนแรงเหลือเกินนะครับผมกล้าพูดในสิ่งเหล่านี้เพราะมันไม่ใช่ความรุนแรงนะครับแต่มันอยู่บนหลักการเหตุผลคุณต้องการประชาธิปไตยไหมถ้าต้องการประชาธิปไตยคุณก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดแล้วก็นำเสนอแล้วก็คิดในกรอบอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณจำเป็นจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้แหละมาเป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัตินะครับการปฏิวัติการเมืองการปกครองนะหลังจากที่ยึดอำนาจแล้วเรามาสร้างจัดการให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนจริงๆแล้วนั้นรายละเอียดก็มีอีกเยอะแหละนะครับแต่ก็จะเป็นการเริ่มต้นประเทศใหม่นะครับซึ่งนะครับการจะเริ่มต้นประเทศใหม่นั้นเมื่อประชาชนมีอำนาจแล้วการสร้างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติการ่วมของทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่านั้นก็จะต้องสร้างขึ้นนะครับโดยปวงชนชาวไทยนะครับให้มันเป็นของปวงชนแล้วหลังจากนั้นต้องให้มีการสร้างองค์การของปวงชนหรือองค์การแห่งชาติขึ้นมาพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั่นด้วยแปลว่าต่อไปใครก็จะมาล้มไม่ได้อีกก็คือเหมือนเมื่อกี้เราบอกต้องตัดตอนการรัฐประหารนั่นแหละนั่นก็ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติกันเยอะแยะไปหมดนะครับนายทหารจะมาตั้งนะกลุ่มองค์คณะตัดสินนโยบายอะไรต่างๆในกลุ่มในก้อนของตัวเองโดยไม่มีตัวแทนประชาชนไม่ได้แล้วจะใหญ่ขนาดว่านะครับผบ.ทบ.ใหญ่ครับบ้านครับเมืองทั้งที่มีตำแหน่งเท่ากับแค่อธิบดีกรมกรมหนึ่งหรือเท่ากับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนะครับไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องผิดนะครับหน้าที่ของทหารคือเป็นยามนะครับเป็นยามนู่นต้องไปอยู่ที่รั้วนู่นนะครับไม่ใช่มายุ่มย่ามอยู่กับเรื่องกิจการของบริษัทนะครับเอายามมาเป็นผู้เป็น CEO ของบริษัทก็ชิบหายเหมือนประเทศไทยที่เป็นอยู่เนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นในเชิงการเมืองการปกครองเนี่ยพี่น้องวันนี้เราต้องเข้าใจว่าแม้กระทั่งนี่แหละนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ที่ออกมาพูดเนี่ยไอ้นี่มันเสียหมาเลยครับบันทึกจารึกเอาไว้แล้วทั้งที่เมื่อก่อนนี่ก็ถือว่ามีหลักมีการนะออกมาเลียนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งที่มันเป็นนักการเมืองนะเราเองนะอย่างผมเองไปเดือดร้อนอะไรอ่ะไม่คิดจะไปเป็นส.ส.ไม่คิดจะเข้าไปแต่นี่มันคืออำนาจของประชาชนมันอ้างว่านักการเมืองเลวซึ่งก็ไอ้พวกมึงนั่นแหละจุรินทร์เขาอ้างว่านักการเมืองเลวแล้วเขาก็มายึดอำนาจของประชาชนไปเอาอำนาจนะของคนที่แต่งตั้งโดยคนในเครือข่ายของเจ้านั้นนะมาครอบหัวตัวแทนของประชาชนก็แปลว่านะแปลว่าเอาอำนาจของประชาชนไปอยู่ใต้ตีนของเผด็จการในระบอบราชาธิปไตยเนี่ยมันผิดกันเยอะครับเห็นดำเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำนะครับ
อ้างดีเป็นชั่วอ้างชั่วเป็นดีบิดเบือนหลักการนะครับโหมันพูดกันดีนะปากเป็นเอกเลขเป็นโทแต่ใจมันเป็นเหี้ยพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นหานะครับมันถึงทำบ้านเมืองเสียหายนะครับลงหาลงเหวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาตั้งโรงเรียนประชาธิปไตยหลังจากที่ยึดอำนาจจัดการได้หมดแล้วนี่มันเรียกกันว่าตัดสันดานใช่ไหมครับเข้าค่ายทหารเราก็จะเอานายทหารไอ้จอมนิสัยสันดานชั่วชั่วเร็วๆเนี่ยเผด็จการเนี่ยเข้าไปโรงเรียนของประชาชนบ้างให้มันไปทำไร่ไถนาให้มันไปรู้เรื่องของนะครับสังคมที่เขาเจริญแล้วหลักการประชาธิปไตยถ้ามันสอบไม่ผ่านก็เอามันอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละนะครับเรียนหนังสือไปนะครับแล้วก็โทษทันต่างๆนั้นนะครับเดี๋ยวมันยังมีอีกนะครับนี่ถ้าออกให้เข้าโรงเรียนก็แปลว่าไม่มีการฆ่าการฟันกันให้ตายแหละให้โอกาสกลับตัวนะตั้งโรงเรียนประชาธิปไตยแล้วก็ใช้วิธีการเราไม่ใช่เป็นแบบโหดแบบคอมมิวนิสต์ที่แบบเข้าค่ายนะครับแล้วก็ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ใช่แต่เราต้องให้เขาเปลี่ยนให้ได้นะครับไปปลูกฝังจิตสำนึกใหม่ให้แก่คนทุกกลุ่มไม่ได้แปลว่าเฉพาะนะครับนายทหารหรือกลไกเผด็จการไอ้มีชัยมีช่วยหลายพวกนี้อยู่ในโรงเรียนสอนประชาธิปไตยหมดสอบไม่ผ่านทั้งทฤษฎีและปฏิบัติก็อย่าให้มันออกมาให้มันตายอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละนะครับเกิดชาติหน้าจะได้มีหัวใจเป็นประชาธิปไตยบ้างวันนี้ผมพูดดูเดือดนะครับพี่น้องจริงใจที่สุดเอาไปฟังไปพิจารณานี่ไม่ใช่การเขียนเป็นขององค์กรและท่านจะต้องมาตามแต่ผมให้ท่านเอาไปพิจารณาแล้วขบวน ปฏิวัติต่อจากวันข้างหน้าวันที่ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมายึดอำนาจจากไอ้พวกโจรกบฏเหล่านี้เขาก็ต้องคิดในกรอบนี้แหละแล้วเขาจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปพิจารณาตั้งโรงเรียนประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะก็จะต้องนะทำให้กลุ่มคนที่มีจิตสำนึกแล้วก็ประวัติในการรับใช้เผด็จการแล้วก็ทรยศประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสนะได้กลับเนื้อกลับตัวมันมืดมานะมันอาจจะสว่างมาแล้วมันอยากจะมืดนะหน้ามืดตาบอดเพื่ออำนาจและผลประโยชน์เฉพาะหน้าก็ให้มันสว่างไปนะครับอันนี้คร่าวๆในด้านปฏิวัติการเมืองการปกครองเอาละนะครับเมื่อถึงวันที่2นี่ดูเดือดนะครับพี่น้องนะครับดูเดือดเลยไม่ทราบว่าพี่น้องที่อยู่ที่หน้าจอนั้นเป็นยังไงบ้างผมขออนุญาตไปดูพี่น้องหน่อยนะครับนะครับแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเกิดเสียงอะไรมันมีปัญหานะครับผมไม่อยากจะกำลังฟังนะครับโอเคครับนะทุกท่านดูเดือดนะครับวันนี้ท่านฟังไม่มีความผิดอะไรนะครับนะผมรับผิดชอบทุกคำพูดที่ผมพูดนะครับแล้วนี่เป็นการนะเอามาวางให้พี่น้องได้พิจารณานะครับถ้าทหารนะครับคุณซาร่าครับถ้าจะกล้ามารับท้าดีเบตนั้นยินดีอย่างจะเป็นคุณอุปการกับนะครับกับทั้งประเทศเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดกันมาเขาเชื่อกันมานั้นมันผิดผมโยนคำถามนะ30กลุ่มคำถามเกี่ยวกับราชวงศ์เนี่ยนะอยากจะวิพากษ์วิจารณ์กันนักนะครับแล้วจำเป็นนะเราจำเป็นต้องพูดกันถึงสิ่งเหล่านี้นะครับเอาละนะครับกลับไปที่เนื้อหาสาระของพวกเราต่อนะครับเป้าหมายอันที่2เป้าหมายการปฏิวัติเนี่ยนะครับต้องปฏิวัติระบบกษัตริย์ครับย่อมาจากข้างบนเนี่ยนะย่อมาจากข้างบนเนี่ยเมื่อเป็นการเมืองการปกครองมันมีปัญหาเพราะว่าพระราชอำนาจแล้วกลไกเครือข่ายที่โยงกับพระราชอำนาจนั้นจะแก้ปัญหายังไงบางคนก็บอกว่าก็เอาแบบที่คณะราษฎรทำนั่นแหละก็นะก็พยายามจะปลดลงมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับแต่เครือข่ายที่ยังมีอยู่เต็มแล้วรัฐธรรมนูญที่ว่าเป็นยังไงล่ะนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าการที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาแล้วก็จัดการกับโจรกบฏเหล่านี้แล้วก็จะยึดอำนาจนั้นพวกนี้มันต้องใช้ความรุนแรงกับประชาชนเมื่อมันกล้าใช้ความรุนแรงกับประชาชนเนี่ยมันก็ไม่เหลือความน้ำใจให้กันอีกแล้วนะครับเพราะนั้นเป้าหมายเนี่ยก็ต้องยกเลิกไปเลยวันนี้มีพี่น้องพูดกันถึงสาธารณรัฐนั่นคือการไม่เอาแล้วเพราะไม่เชื่อไอ้พวกนี้มันจะมีสันดานกลับเนื้อกลับตัวได้อีกถ้ามันจะกลับตัวได้มันต้องกลับแล้วแต่ทุกนับวันนะครับยิ่งเลวร้ายเข้าไปอีกนะครับยกเลิกระบบกษัตริย์พอยกเลิกระบบกษัตริย์นี่ไม่ใช่ว่าเกลียดชังกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็เสียโอพระเทพนะแต่เราเกลียดชังลักษณะของอำนาจที่มันถูกใช้แล้วมีอำนาจเหนือรัฐอำนาจรัฐซ้อนรัฐนะทหารของพระราชาก็จะนะจับอาวุธขึ้นมาสร้างสถานการณ์ทำร้ายใครก็ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนใครก็ได้นะครับ
พรรคการเมืองที่เจ้าสนับสนุนที่จงรักภักดีนั่นนะมันทำอะไรก็ไม่ผิดฆ่าประชาชนมันยังไม่ได้รับโทษเลยสื่อสารมวลชนหรือใครก็ตามที่ประกาศจงรักภักดีนั่นนะมันทำออกมาเนี่ยนะครับจงรักภักชั่วเลยประเทศชาติเสียหายย่อยยับก็เพราะพวกนี้ยกเลิกระบบกษัตริย์เสียมันจะได้ไม่มีองคมนตรีนะครับเรียกว่าไอ้พวกแก๊ง18 19คนเนี่ยตัวเลวร้ายที่สุดเนี่ยนะครับที่ดีก็มีทำดีก็มีอันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงนะผมอาจจะพูดเลยไปนะครับเกินเลยไปแต่ว่าเมื่อมารับใช้ระบอบนี้คนดีก็กลายเป็นคนที่นะครับไปสนับสนุนสิ่งชั่วร้ายหมดความชั่วความดีนั้นมันไม่ได้เป็นนะเหมือนขาวกับดำมันมีปนกันพี่น้องเพราะนั้นผมเข้าใจนะที่นายทหารมาพูดนะโอ้ก็เห็นภาพท่านพระองค์ทำดีนะแต่เข้าใจไหมว่าทำดีสลึงหนึ่งแต่แดกไป10บาทโฆษณา100บาทอย่างเงี้ยขอโทษทีโฆษณาไป10บาทแล้วก็แดกคืนมา100บาทไม่ใช่100ด้วยเป็นนะไม่ใช่100ล้านด้วยนะครับพระมหากษัตริย์ไทยนี่รวยกว่าประชาชนทั่วไปพวกเราทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่เนี่ยเอาเงินมารวมกันเอาเสีย CP ด้วยมารวมกันน่ะแล้วหารเท่ากับจำนวนประชาชนยกเว้นกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็ราชวงศ์ปรากฏว่ากษัตริย์ราชวงศ์รวยกว่าพวกเราเท่าไหร่อ่ะ54ล้านเท่าอ่ะพี่น้องคนเราแค่อยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันเป็นคนละเมืองทำงานด้วยกันเนี่ยนะครับก็บอกว่าน่าจะรวยกว่ากันก็อย่างมากก่อนแหมคนละล้าน2ล้านมันก็ล้านเท่าอะไรเงี้ยนี่54ล้านเท่าพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยกเลิกสถาบันกษัตริย์แล้วเนี่ยมันก็จบละนะครับไออำนาจต่างๆคนที่มันอ้างรัฐประหารต่อไปถ้ามึงจะทำเหรอเอารับผิดชอบเองไม่ต้องให้คนที่จงรักภักดีคนที่เกรงใจเขาต้องมาหลงนะครับแล้วก็ไปนิยมสนับสนุนการล้มอำนาจของประชาชนทั้งประเทศมีที่ไหนประชาชนทั้งประเทศเขาเลือกกันมาแล้วเป็นมตินะครับตามหลักการประชาธิปไตยแล้วก็มันก็มาล้มกันผมยึดอำนาจอย่างเงี้ยแล้วมึงเอาอะไรมายึดเอาความชอบธรรมมาจากไหนอ๋อที่แท้ก็พ่อมีลายเซ็นของพ่อรอไว้ก่อนแล้วเนี่ยแล้วเอาไว้ทำอะไรล่ะครับเมื่อจบไปแล้วนะครับทรัพย์สินสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นต้องยึดมาเพื่อแทนคุณแผ่นดินซึ่งก็คือประชาชนนะแล้วกษัตริย์ภูมิพลเองก็ได้พูดไว้แล้วว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นไม่ได้เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์นะเป็นทรัพย์สินที่มาได้มาพร้อมกับตำแหน่งเมื่อไม่มีตำแหน่งก็เอามาทั้งหมดที่ดินทรัพย์สินเงินทองนะครับสิ่งที่เอาไปซ่อนอยู่ต่างประเทศทั้งหมดขบวนปฏิวัติก็ไล่ตามมาให้ครบเอามาเสร็จแล้วปุ๊บก็เอามาเป็นฐานของประเทศชาติเอามาพัฒนาประเทศชาตินะครับสร้างอนุสรณ์ของนะชาติไทยใหม่เอาให้มันยิ่งใหญ่กระหึ่มสร้างสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็ให้มีการจัดการเพื่อเอากำไรนั้นเข้ามาสู่ประเทศชาติป้อนเลี้ยงประชาชนนี่คือการแทนคุณแผ่นดินนี่เป็นโอกาสที่กษัตริย์ภูมิพลจะได้แทนคุณแผ่นดินนะครับแล้วก็การยึดทรัพย์นั้นจะต้องยึดทรัพย์ผู้รับใช้เผด็จการในเครือข่ายกษัตริย์ทั้งหมดองคมนตรีที่ไปอยู่บ้านราชการนั่นนะบ้านหลวงนะจริงๆไม่ได้มีหน้าที่รับใช้ประชาชนแต่ว่าไปกินเงินเดือนของประชาชนนะครับมหาศาลนะครับแล้วใครที่คดโกงบ้านเมืองไปร่ำรวยผิดปกติมึงไปไล่ทำผิดคนอื่นนะก็ให้กระบวนการยุติธรรมจัดการคำนวณเงินเดือนมันซะคำนวณธุรกิจที่มันทำที่มันตัวเป็นตนไปดูเงินทองลูกเมียมันคิดจะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไปจับผิดคนอื่นนะมีชัยฤชุพันธ์นะครับแม้กระทั่งไอ้พวกคนที่ร่างก่อนหน้านั้นบวรศักดิ์นะครับก็ต้องจัดการนะครับลองดูที่เอามาตรการนี้มาทำให้กับไอ้พวกคนดีทั้งหลายนี่มั่งดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนี่ระบบกษัตริย์นี่ตัดออกไปแล้วเครือข่ายกลไกแขนไม้ค้ำต่างๆนั้นนะครับจัดการให้เรียบยึดทรัพย์คนอื่นดีนักแล้วจะได้โดนกันซะมั่งนะครับอะไรที่ร่ำรวยผิดปกติมึงจะเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ตามให้สุดล่าฟ้าเขียวเอาไหมเอาไหมประกาศกันอย่างนี้แล้วก็ถามพี่น้องประชาชนทั่วประเทศจะเอาไหมด้านที่3นะครับระบบเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมันต้องรื้อฟื้นต้องแก้กันอย่างนะที่สุดเลยคณะราษฎรเมื่อตอนที่ท่านปรีดีแล้วก็คณะได้ยึดอำนาจก็ประกาศนโยบาย6ด้านน่ะ6ประการเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยท่านถือเป็นภารกิจสำคัญเลย
คนจนก็จนนะคนรวยก็รวยนะครับแล้วก็เนี่ยคนส่วนใหญ่จนแต่คนไม่เท่าไหร่เนี่ยรวยรวยนะอย่างน่าเกลียดเนี่ยก็ต้องลดความเหลื่อมล้ําในเชิงโอกาสไม่ใช่ลูกคนรวยได้ลูกคนจนไม่ได้นะครับแล้วก็อย่างนั้นนะฮะโรงเรียนมาก็มีโรงเรียนดีสําหรับลูกคนรวยลูกคนจนก็นะกระเสือกกระสนกันไปนะครับไม่มีเงินมีทองก็ต้องไปประกวดร้องเพลงอย่างที่เราเห็นกันนะอยากให้พ่อแม่สบายเพราะอาชีพที่ทําอยู่มันต่อให้ทํางานแทบตายแทบไม่มีวันหยุดก็ไม่สามารถจะนะให้พ้นหนี้พ้นสินได้แต่ขณะที่พวกนี้มันทําเนี่ยเงินเนี่ยมันได้มาเนี่ยโอ้โหบนความทุกข์ยากของผู้อื่นมันได้เอาได้เอาไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยก็ต้องกลับมาดูนะครับต้องลดความเหลื่อมล้ําในเชิงโอกาสในจํานวนทรัพย์สินคนที่มีไอ้ที่ดินคนที่มีเยอะเกินไปน่ะทำอย่างไรนะครับมันทำไมสะสมเยอะกันเหลือเกินนะครับจะมีวิธีการอย่างไรจะใช้ระบบภาษีไหมหรือว่าจะใช้ลักษณะของการนะครับยึดคืนมาเป็นของส่วนกลางนะครับแล้วมาไล่แจกกันให้ประชาชนนะทั่วไปแต่คงไม่เหมาะนะครับเพราะว่าโลกปัจจุบันเป็นโลกทุนนิยมก็ต้องมาคุยกันละแต่ว่าต้องลดความเหลื่อมล้ำนี่คือเป้าหมายนะถ้าผมพูดอะไรที่มันดูเอ็กซ์ตรีมเนี่ยไอ้พวกที่เกี่ยวข้องจะได้กลัวเลยครับนี่เป็นความคิดมาชวนคิดแต่ชวนลุยแน่นอนครับถ้าเห็นดีก็เอาไปลุยเลยนะครับเหลื่อมล้ำในเชิงโอกาสในเชิงทรัพย์สินนะครับในเชิงการแสวงหาผลประโยชน์การได้ผลประโยชน์นะต้องให้คนที่ทำงานหนักได้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้มีสวัสดิการที่ดีนะครับไอ้พวกที่มันซัดกำไรเนี่ยโหมีรถไม่รู้กี่คันมีบ้านไม่รู้กี่หลังนะครับกินอยู่อย่างสุขสบายนะครับไปกินStarbucks วันหนึ่งเนี่ยแก้วหนึ่งก็ยอมจ่าย150 บาทเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ชาวบ้านเขาเนี่ยทำงานทั้งวันมึงจะให้เขาเนี่ยกาแฟ2 แก้วนั่นเหรอไอ้พวกเห็นแก่ตัวอย่างนี้นะครับมันก็ต้องไปไล่เบี้ยเอาให้หมดคนที่เป็นเจ้าของกิจการนายทุนใหญ่ๆทั้งหลายนั้นมันร่ำรวยนะแต่มันไม่ยอมจะขาดทุนนะแต่ว่าแรงงานที่มันจ้างพี่น้องไปทำงานนั้นทำกันเต็มๆแล้วผลผลิตที่ขายออกที่ได้ออกมานั้นมันมาขายให้พี่น้องนะมันผลักแวดให้พี่น้องอีกนะครับมันมนุษย์ทุกคนที่ใช้ชีวิตบนโลกนี้ที่เกิดมาเนี่ยนะตามหลักการแล้วเนี่ยถ้าทำงานหนักเท่ากันก็ควรจะได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันแต่ระบบที่มันไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูกันนะครับแล้วเป้าหมายเนี่ยสำหรับประเทศไทยที่เป็นแผ่นดินนะที่มันเป็นแผ่นดินทองเนี่ยนะผมรู้ข้อมูลดีว่าบ้านเราเมืองเรานี่น้ำมันมหาศาลมีทองคำมีดีบุกนะครับมีถ่านหินครบถ้าเทียบกับจำนวนประชากรกับทรัพยากรที่มีนั้นเราอาจจะเป็นประเทศที่รวยที่สุดในโลกก็ได้นะครับแต่ด้วยระบบการปกครองที่มันเป็นอยู่เราถึงเป็นอย่างนี้ไงเอาไหมล่ะถ้าจะจัดการทุกอย่างเพื่อให้ชนชั้นล่างที่มันไม่มีเนี่ยเหมือนดร.ศิลป์จะเนี่ยจะกำจัดความจนน่ะทำไมจะทำไม่ได้ก็ define ความจนมาว่าความจนคืออะไรไม่มีโอกาสไม่มีที่ดินไม่มีทุนไม่มีอะไรบ้างนะครับแล้วจะเกลี่ยในส่วนที่มันมีอยู่เนี่ยเอาทรัพยากรนะครับเอารายได้เอาเงินที่นะครับถูกเบียดบังเอาไปจากประชาชนมาจัดสรรใหม่แล้วให้ประชาชนเขาได้มีฐานในการพัฒนาไม่ใช่เอาเงินไปป้อนนะครับไม่ใช่ประชานิยมแต่ประชาชนจะต้องนิยมแน่ๆเพราะมันคือการยกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทุกหมู่ทุกเหล่าโดยเฉพาะชนชั้นล่างให้เขาลุกขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางมีศักยภาพมีความฝันมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่เป็นภาระกับบ้านกับเมืองเราปล่อยให้เขาจนเขาเจ็บเขาโง่เขาป่วยนะครับแล้วที่สุดก็มาเป็นภาระให้กับบ้านเมืองเช่นติดยาเสพติดปล้นฆ่าหรือไม่ก็คือเป็นภาระในเรื่องการรักษาเยียวยาหรือไม่ก็คือไม่สามารถจะเสียภาษีเพิ่มได้เหล่านี้เป็นภาระสังคมที่ใจกว้างเข้าถึงพัฒนาเจริญขึ้นไงมันเป็นสังคมที่คนรวยนั้นยินดีที่จะให้คนจนเขาขึ้นมาเผยหน้าได้แต่สำหรับเมืองไทยแล้วน่ะชาวบ้านเขามีมือถือหน่อยโอ้โหอิจฉาตาร้อนนะครับชาวบ้านเขาจะมีรถคันแรกหน่อยมันโอ้โหมันจะเป็นจะตายนะอ้างว่ารถติดทั้งที่บ้านมันมีรถ4-5 คันไอ้สันดานอย่างนี้เนี่ยมันต้องนะครับมันต้องดัดสันดานด้วยกันนี่แหละหักดิบอย่างนี้แหละนะครับก็ต้องทำให้ประชาชนเขาเติบโตบ้านเราเนี่ยเราจะอยู่ดีมีสุขกินอิ่มได้ยังไงถ้าข้างบ้านเขานะยากจนเจ็บป่วยนะครับติดยาเสพติดเขาทะเลาะกันทุกวันนะครับหรือเขาป่วยตายเขามีโรคระบาดนะครับ
มันเป็นความคิดที่ผิดสังคมไทยเรานะครับนี่ก็ต้องมานั่งปฏิวัติกันเลยต้องใช้คำว่าอภิวัตด้วยซ้ำนะครับอันที่สองก็สำคัญนะอันนี้นะครับด้านที่สามเนี่ยการจัดการผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติต้องจัดการใหม่หมดแล้วต้องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้ชุมชนต่างๆเข้ารับรู้ไอ้ที่ทำเอาไว้นั้นยกเลิกหมดครับให้สัมปทานอะไรกับประเทศไหนรีวิวใหม่หมดถือว่าประเทศเป็นประเทศของประชาชนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทำกับเขาแบบไม่ยุติธรรมแต่ต้องมีกระบวนการพูดคุยแล้วสัญญาที่มีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ตกลงไม่เต็มใจก็ต้องยกเลิกนะครับถ้าจะต้องดำเนินต่อก็ต้องเป็นไปตามหลักการเหตุผลและหลักฐานใหม่แล้วต้องมีกระบวนการในการศึกษาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเราวันนี้ทั้งน้ำมันทั้งเพชรพลอยนะครับทองคำนะครับถูกดูดออกไปโดยที่ประชาชนไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยแล้วมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะครับเขาปล้นชาติกันอย่างโจงครึมแล้วยิ่งเป็นเผด็จการเนี่ยมันยิ่งทำกันได้เต็มที่ไอ้พวกนี้จมูกมันไวมันรู้ผลประโยชน์อยู่ไหนมันวิ่งไปหมดวันนี้นะครับที่ดินตรงไหนบ่อน้ำมันตรงไหนเนี่ยทหารมันถึงไปคุมหมดไงครับพี่น้องคงเข้าใจนะแล้วปล่อยมันอยู่สิก็ปล่อยมันอยู่ต่อไปสินะครับมันก็สูบเลือดนะสูบผลประโยชน์สูบทรัพยากรจากประเทศชาติไปทั้งหมดนะงานเร่งด่วนของพี่น้องวันนี้ที่ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็จัดการปราบกบฏแล้วก็ยึดอำนาจมาเป็นของประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับมันเป็นภารกิจแห่งยุคสมัยผมพูดครั้งนี้พูดด้วยใจแล้วก็หวังพี่น้องจะฟังนะครับแล้วก็เข้าใจแล้วก็ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีส่วนร่วมในการต่อสู้นะครับ ในด้านเศรษฐกิจและสังคมมันจะไปคู่กันถ้าเศรษฐกิจดีสังคมมันก็จะไปด้วยความเท่าเทียมกันทางสังคมการให้โอกาสกันการเคารพกันนะครับแต่เดี๋ยวจะไปโยงกับเรื่องของวัฒนธรรมระบบการจัดเก็บภาษีแล้วก็สวัสดิการสังคมนั้นจะต้องทำนะเพื่อก้าวไปสู่การเป็นรัฐสวัสดิการถ้าประชาชนกลายเป็นชนชั้นกลางมีโอกาสมีการทำรายได้ไม่ใช่เป็นภาระของสังคมไม่ใช่อยู่จนๆเจ็บๆพอเพียงไปแต่มาเป็นพลเมืองที่สามารถจะร่วมกันสร้างชาติแล้วเรามีระบบในการดูแลเขาให้เขาทำงานหนักนะครับแล้วเขาก็จะได้สมกับที่ควรจะได้ก็ไปสร้างคุณภาพครอบครัวชีวิตอย่างนี้นะครับมันก็ทำให้สังคมนั้นเติบโตขึ้นไปด้วยมีเงินมีทองเสียภาษีเพิ่มขึ้นประเทศมันก็รวยขึ้นเมื่อรวยขึ้นจะสร้างรัฐสวัสดิการเป็นไปได้ไหมก็ได้แต่เผด็จการมันไม่คิดอย่างนี้ครับไอ้ลูกชาวบ้านเนี่ยอย่างผมเนี่ยไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์อะไรสักอย่างมันคิดได้มันไม่มีอะไรหรอกดร.ทักษิณก็เรียนในเรื่องของอะไรฮะเรื่องของอาชญาวิทยาเห็นไหมฮะถ้าใจมันอยู่ที่ประชาชนเนี่ยมันทำได้มันไม่ใช่เรื่องยากแต่พี่น้องต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของพี่น้องที่ควรจะได้ในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งแชร์โฮลเดอร์นะครับเป็นหนึ่งผู้ถือหุ้นของประเทศไทยในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมเราจำเป็นจะต้องเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับแล้วต้องทำอย่างเป็นระบบเศรษฐกิจถ้าไปเน้นที่การจัดการทรัพยากรไปเน้นที่เทคโนโลยีไปเน้นที่นะครับการพัฒนาในเชิงเกษตรไปเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าจะไปเน้นในเรื่องของนะครับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรืออะไรก็แล้วแต่จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเร่งด่วนภาษาอังกฤษอย่างนี้เราก็ยังไปไม่ถึงไหนนะครับซึ่งจริงถ้าจะทำกันจริงๆมันทำได้ครับขอเวลาผมไม่เกิน5ปีถ้าทำกันอย่างจริงๆนะครับแต่จะให้ดีสมบูรณ์ที่สุด8ปีที่เห็นหัวเห็นหางแน่นอนจะเปลี่ยนกันแบบพลิกขั้วจริงๆภาษาอังกฤษถ้าสอนกันให้มันเป็นเป้าหมายเพื่อการนะการเรียนรู้เพื่อให้ได้ทักษะเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการตัดเกรดเนี่ยแล้วมีวิธีการในการดำเนินการนะครับทั้งระบบทุ่มเงินไปเยอะแต่มันไม่ตรงจุดเอาน้ำพริกไปละลายแม่น้ำผมเห็นแล้วมันกระจอกทั้งนั้นนะครับนะแล้วก็มันต้องรื้อสันดานการคิดแบบไทยๆแบบโบราณแบบไทยๆออกไปทั้งหมดกระบวนการเรียนการสอนนี่มันต้องเป็นไปเพื่อการเรียนรู้เพื่อผลของการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ไม่ใช่เอามาตรฐานกลางอันเดียวทื่อๆแล้วก็ให้ครูเป็นคนตัดสินแต่ต้องเป็นไปเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้นะถ้าให้ผมพูดยาวนะครับแต่เอาแค่นี้ก่อนต้องเน้นตรงนี้ครับแล้วที่สุดแล้วนะครับต้องยกเลิกผลพวงใดๆอันเป็นการปฏิบัติการการใช้อำนาจอันไม่ชอบโดยคณะรัฐประหารและกลุ่มทุนผูกขาดและนะครับกลไกในเครือข่าย
พระราชาไทยเอาแบบเบาๆง่ายๆอย่างนี้ก่อนนักเศรษฐศาสตร์เขามานั่งคิดนั่งเขียนเนี่ยนะครับมันจะชัดกว่านี้อีกแต่เป้าหมายกว้างๆให้เป็นอย่างนี้เอาไหมเอาไหมครับนะครับด้านที่4ครับนี่เป็นการศึกษาที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะการศึกษาและวัฒนธรรมจำเป็นอย่างยิ่งแล้วต้องทุ่มนี่เป็นการอภิวัตที่จำเป็นอย่างยิ่งคนไทยเราวันนี้คุณภาพเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยนะครับต้องสายหัวเลยนะที่ดีนะมีเยอะครับแต่ที่ไม่เอาอ่าวเลยก็แย่แล้วที่ประเภทสมควรจะดีแต่ว่าเลวระยำเนี่ยก็เยอะนะครับมีความรู้ความสามารถแต่เอาความรู้ความสามารถไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มีเวลาแต่เอาเวลาไปใช้กับสิ่งที่ไร้สาระก็เยอะนะครับลำพังนะทำตัวเองนะครับเสียเวลาตัวเองมันก็มีโทษมหันต์อยู่แล้วนะครับสังคมที่แต่ละคนไม่พัฒนาสูงสุดเนี่ยแต่มันยังมีพฤติกรรมไปนะไปกล่าวร้ายไปว่าร้ายไปทะเลาะเบาะแว้งไปทำลายกันนะครับไปคดโกงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องแก้หมดครับสันดานอะไรแบบไทยๆเราที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อการก้าวไปสู่สังคมอารยะนั้นจำเป็นต้องทำลายนะครับการปฏิวัติการศึกษาและวัฒนธรรมเริ่มต้นเนี่ยต้องทุ่มทุนนะทุ่มทุนอย่างจริงจังในการสร้างสังคมอารยะประเทศที่เจริญแล้วนะพลเมืองเขาเนี่ยมีวินัยในตัวเองมีความซื่อสัตย์มีการให้เกียรติคนอื่นมีใจกว้างมีการทำงานเป็นทีมได้ลักษณะอะไรทั้งหมดต้องเขียนมาเลยว่าชาติเราจะสร้างชาติอย่างนี้การสร้างชาติไม่ใช่แค่การสร้างถนนสร้างตึกสร้าง GDP แต่จริงๆสำคัญที่สุดคือการสร้างคนพี่น้องสร้างคนครับถ้าคนมันดีอย่างอื่นมันไปพร้อมกันนะครับต้องทุ่มทุนไปที่คนนะครับความร่ำรวยที่แท้จริงของประเทศนั้นอยู่ที่การลงทุนไปที่ตัวบุคคลนี่คือคำพูดของผู้นำเป็นบิดาแห่งประเทศอาร์เมเรสนะ UAE ที่ดร.ทักษิณอยู่นั่นแหละท่านคงทราบดีนะครับเขาถึงไปทุ่มกับการให้คนได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ expose กับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่มันหลากหลายสิ่งที่มันก้าวหน้าเพราะว่าความเจริญใดๆนะตึกรามบ้านช่องน้ำมันก็มีหมดไปนะครับแต่ความรู้ความชำนาญความถนัดเจตคติแล้วความนะครับสามารถในการที่จะปรับตัวเข้ากับโลกต่างหากนะครับ UAE เขาสร้าง infrastructure นะสร้างตึกรามบ้านช่องสร้างโอกาสสร้างศูนย์การค้าสร้างแหล่งที่จะให้นะครับเงินทุนต่างๆการขนถ่ายสินค้าไปอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ได้เหมือนกับประเทศอังกฤษเมื่อเขาสร้างคนเขาสร้างอุตสาหกรรมแล้วเขาก็สร้างฐานตรงนี้เอาไว้แค่ฟุตบอลอย่างเดียวเนี่ยก็กินได้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะไม่จะกินไปอีกเป็นชาติๆนะครับเราก็ต้องมาสร้างกันตรงนี้นะแต่การจะสร้างสังคมให้เป็นอารยะนั้นเราก็ดูเหลียวไปที่วัดก็มีพระไม่ดีเยอะนะครับไปดูที่โบสถ์ก็นะครับนะก็อาจจะไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ที่ไม่ดีก็อาจจะมีนะครับไปที่มัสยิดก็เราก็ไปเห็นส่วนที่นะครับดีก็มีส่วนที่ไม่ดีมันก็มีนะเราจะต้องให้สถานการศึกษาเนี่ยมารับใช้การสร้างสังคมอารยะก็ต้องแปลว่าต้องตั้งเป้ามาเลยว่าไม่ใช่ใช้คำมาเป็นเด็กดีมีความกตัญญูแบบไทยๆเรานี่นะบางอย่างก็รักษาไว้ครับแต่ต้องเขียนรีดออกมาเลยว่าปัญหาของชาติไทยที่มันเกิดขึ้นมาถึงทุกวันนี้เนี่ยที่มันทำลายตัวเองกันถึงทุกวันนี้เพราะอะไรนะครับก็จะต้องสร้างคนให้เป็นอีกแบบนึงซึ่งมันนะประเทศอื่นเขามีแล้วมันเจริญการปฏิวัติวัฒนธรรมนะผ่านการศึกษาผ่านสถาบันศาสนาแล้วผ่านกลไกต่างๆในสังคมทั้งหมดนะครับไม่ใช่นะโรงเรียนสอนอย่างหนึ่งวัดสอนอย่างหนึ่งออกมาปุ๊บนะครับไปเจอพ่อแม่เป็นอีกแบบนึงไปเจอสังคมรอบข้างอีกแบบไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเป็นอีกแบบนึงแล้วแต่ละแบบนั้นเลวร้ายหมดเนี่ยแล้วเด็กมันจะพัฒนาได้ยังไงมันต้องคิดกลไกจะทำยังไงที่จะปรับนิสัยของคนแก่ที่อยู่มาบ้างแล้วเนี่ยนะครับนะครับการปรับนั้นก็มีทั้งในแง่ของช่วยส่งเสริมช่วยเพาะช่วยสร้างโฆษณานะครับไม่เอาสิ่งมอมเมาไปใส่ไอ้เรื่องงมงายทั้งหลายต้องตัดไปให้หมดนะครับเอาสิ่งดีเข้าไปเสริมนะครับหรือว่าถ้ามันนะครับยังอันนี้ไม่ได้ก็ต้องใช้กฎหมายมาช่วยคุมแต่ว่าสำหรับระดับเด็กๆนั้นมันก็มีวิธีการนะครับเป็นอีกแบบนึงแต่ผู้ใหญ่และเด็กต้องไปด้วยกันไม่ใช่ไปสอนเด็กแต่ผู้ใหญ่ทำตัวเหี้ยๆตรงข้ามหมดเนี่ยเราจะหวังประโยชน์ได้ยังไงจะหวังให้มันเกิดผลได้ยังไงนะครับเราต้องเน้นการสร้างคนรุ่นใหม่ที่รู้ทันนะรู้ทันโลก
แต่ก็จะต้องก้าวล้ำโลกที่กำลังพัฒนาแปลว่าเราจะต้องให้คนรุ่นใหม่นั้นเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองของประเทศพัฒนาแล้วนะครับการปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัวนะครับระเบียบวินัยความซื่อสัตย์ต่อตัวเองความรับผิดชอบต่องานนะครับself esteem และความเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นในการที่จะดีขึ้นนะจะทำดีจะก้าวไปสู่จุดที่ดีที่สุดของตัวเองเนี่ยความมั่นใจในตัวเองต่างๆนะครับต้องสร้างสิ่งเหล่านี้มันต้องสร้างแล้วต้องสร้างจริงจังด้วยบ้านเราการศึกษาวันนี้นะครับปล่อยให้เด็กเนี่ยเป็นอย่าแบบเล่นเละแบบไทยๆเราเนี่ยน่าเป็นห่วงที่สุดก็อ้างว่าเอ้าอยู่ในโรงเรียนก็มีวิชาที่ต้องสอนไงต้องสอบโน่นนั่นนี่แต่จริงๆการศึกษาคือการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนะไม่ใช่แค่เอาความรู้ไปยัดหัวแล้วให้พฤติกรรมเนี่ยมันนะครับเปลี่ยนเหมือนกันแต่เปลี่ยนไปเป็นสยบยอมแล้วก็ยอมอยู่ใต้ระบอบนะครับมันต้องมานั่งดีไฟกันใหม่หมดว่าเราต้องการอะไรแน่ๆจากการศึกษาหรือว่าจากการที่จะพัฒนาบุคลากรเราเนี่ยทุกเพศทุกวัยเนี่ยนะครับ แล้วอีกการที่เป็นปัญหาเลยก็คือการสร้างสังคมนิติรัฐเนี่ยประชาชนต้องมีจิตสำนึกในการเคารพกฎหมายนะครับต้องมีจิตสำนึกแล้วก็ต้องไม่จิตสำนึกยังไม่พอต้องมีความสามารถในการที่จะนะจันลงหลักการยึดหลักการถือหลักการไม่ใช่เป๋ไปเป๋มานะครับเอานะถูกใจกูก็ว่านะครับอย่างเงี้ยนะครับความสามารถในการที่จะเข้าใจถึงหลักการและจันลงหลักการรักษาหลักการนะครับรักษาหลักศีลธรรมไม่ใช่ดีแต่พูดดีแต่ว่านะครับปากมือถือสากปากถือศีลแล้วก็หลักกฎหมายต่างๆก็ต้องเอาไปปฏิบัติต้องเคารพมันด้วยแล้วก็ไม่ส่งเสริมให้คนนั้นหรือยอมให้คนนั้นนะทำผิดกฎหมายเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นกติกาของสังคมนะไอ้พวกเส้นใหญ่พวกหลายๆนี่ต้องไม่มีเด็ดขาดนะครับจริงๆรัฐธรรมนูญฉบับที่ว่ามาเนี่ยมันก็บางอย่างมันก็พยายามจะแก้ตรงนี้แหละแต่เนื่องจากไอ้คนที่มันทำเจตนาซ่อนเร้นมันไม่ดีนะครับแล้วเราดูแล้วมันจะครอบงำอำนาจประชาชนนะครับแล้วข้อไอ้ตัวที่มันซ่อนอยู่มันร้ายหมดนะมันอ้างแค่นี้ตรงนี้มาเป็นตัวขายแต่ที่สุดแล้วเจตนารมณ์มันร้ายที่สุดนะครับก็คือในด้านการปฏิวัติการศึกษาและวัฒนธรรมเนี่ยต้องหาจุดอ่อนจุดแข็งนะครับในคนไทยเราเนี่ยในสังคมไทยเราเนี่ยแล้วมากำหนดวิสัยทัศน์ทำแผนพัฒนาแห่งชาตินะครับเสร็จแล้วก็เร่งทำนะครับต้องสร้างชาติใหม่ตามวิสัยทัศน์ที่ว่านี่แหละนะครับแต่ว่านะครับก็จะต้องให้มีการระดมสมองของคนทุกหมู่ทุกเหล่าให้มาพูดถึงปัญหาเหล่านี้แหละนะครับไอ้คนที่เก่งอยู่แล้วนะครับที่อยู่ในขบวนปฏิวัติก็ต้องเป็นคนที่มีนะแม่ทัพด้านนี้ด้วยคิดการเอาไว้เตรียมการเอาไว้แล้วเวลาเสนอให้กับประชาชนคนไทยนะว่าเราต้องการสร้างชาติอย่างนี้เนี่ยอธิบายให้เขารู้เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าขบวนปฏิวัตินี้ไม่ได้มาโดยที่จะอำนาจไปไว้ในมือใครแต่เข้าใจปัญหาของประเทศชาติอย่างแท้จริงแล้วมาขอให้ทุกคนซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกันนั้นมาเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วมาช่วยกันสร้างชาติใหม่นี่ครับผมอาจจะพูดในลักษณะที่รุนแรงนะคำพูดน้ำเสียงผมวันนี้จริงจังแต่ให้รู้ไว้ว่าโดยเนื้อหาสาระลึกๆนั้นเต็มไปด้วยความรักห่วงใยและความเมตตานะครับแล้วอยากจะให้ประเทศชาตินะครับเจริญขึ้นและอีกส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าด้านถ้าพูดถึงการศึกษาและวัฒนธรรมเนี่ยจะทำยังไงให้ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยอย่างฮาร์วาร์ดอย่างเยลอย่าง UC Berkeley Stanford UCLA นะครับหรืออีกมหาวิทยาลัย MIT นะครับเป็นที่ที่คนทั่วโลกเขาอยากจะมาเรียนสาขาใดที่เรานั้นน่าจะเป็นศูนย์กลางเช่นเรื่องของการเกษตรเรื่องของสัตวแพทย์เรื่องของยาสมุนไพรการแพทย์ต่างๆนะครับหรือในเรื่องของนะครับการจัดการการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดนี้เราสามารถจะนะสามารถจะสร้างนะสร้างให้มหาวิทยาลัยเป้าหมายมันต้องสร้างนะสร้างมหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับ AEC ก็มาแล้วนะครับองค์กรอื่นๆด้วยวันนี้โลกเนี่ยมันเดินทางถึงกันนะครับลงทุนครับลงทุนนะผมนี่จริงๆก็ยังไม่แปลกใจนะจริงๆที่แถวจีนแถวเกาหลีเนี่ยเขาเริ่มพยายามจะสร้างมหาวิทยาลัยที่ดึงนักศึกษาต่างชาติไปแล้วนะฮะของไทยเราเนี่ยถามว่าจะทำให้เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนี่ยทำได้ไหมได้สิครับเรามีเคยมีความคิดเรื่องครัวโลกหรือว่าศูนย์กลางทางด้านการแพทย์แล้วก็ศูนย์สำหรับผู้ที่มารีไทร์นะการบริการหลายอย่างเรามีจุดแข็งนะครับก็ต้องดำเนินการให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับ
แต่ถ้าจะให้เกิดสิ่งเหล่านี้แปลว่าการเตรียมการด้านการวิจัยการศึกษาอะไรหลายนี่ต้องทำจริงจังต้องทำจริงใจจริงจังเหมือนกับด้านอื่นๆนะครับด้านที่5เนี่ยการปฏิวัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีเนี่ยเอาละเบื้องต้นเร่งรีบเนี่ยก็ต้องยกเลิกสัมปทานไอ้ที่มันเลวร้ายที่ผูกโยงกับนะครับเรื่องของทรัพยากรชาติที่ทำกันโดยไอ้พวกนี้แหละเอามาทบทวนกำหนดเงื่อนไขอะไรกันใหม่นะครับแล้วเนี่ยก็เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับสะกดตกไปบ้างผมเพิ่งพิมพ์ตอนก่อนออกรายการนี่เองนะครับอันนี้ไม่ได้คิดเป็นนะเป็นวันเป็นคืนนะครับผมคิดแค่ประมาณน่าจะไม่เกิน30นาทีนะเอามาจากในหัวนี่แหละอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากแต่ว่าก็เป็นความคิดที่นะกลุ่นอยู่ในตัวเองมาตลอดนะครับ ด้านทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีเนี่ยนะถือว่ามันไปด้วยกันการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะตรงนี้เนี่ยนะสมัยนี้เนี่ยจำเป็นต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก็ในเรื่องของการจะยกระดับประเทศเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องนะเริ่มต้นเอาเงินเอาทองมาก่อนนะครับนะก็คือจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าให้พวกนี้มันปล้นชาติต่อไปนะครับกำหนดเงื่อนไขกันใหม่เงินทองจะไหลมาเทมาแล้วจะไปลงทุนด้านเทคโนโลยีโอ้ยนะพี่น้องที่เราทักษิณบอกว่าเอามาจะทำอะไรเนี่ยนะได้หมดเนี่ยมาเลยทุ่มไปที่หมู่บ้านนะเนี่ยไอ้ที่ทุ่มไปนั่นเรียกว่าระดับกระจอกเลยนะถ้าเราสามารถจะดึงเอาเนี่ยสัมปทานอะไรต่างเนี่ยที่ยิ่งยึดทรัพย์กษัตริย์ภูมิพลและราชวงศ์มาได้ด้วยนี่โอ้โหพี่น้องจะเอาอะไรครับจะเอาอะไรนะครับเป็นอาหารตามสั่งได้เลยครับรัฐบาลสำหรับประชาชนเนี่ยแต่ไม่ใช่การไปทำให้นิสัยเสียไม่ทำงานทำการนะครับต้องสอนให้ประชาชนขึ้นมาทำงานแต่เมื่อเขาทำงานแล้วเขาต้องได้ผลตอบแทนที่มันคุ้มค่าถ้าจำเป็นต้องดูแลกันเช่นเรื่องผลผลิตการเกษตรเมื่อปลูกข้าวมาเลี้ยงคนไทยและชาวโลกนะครับก็ถ้าเมื่อผลิตมันตกต่ำวันนี้อินเดียก็มาแซงเราแล้วเนี่ยนะก็นะการแข่งขันมันก็มีแต่ข้าวอินเดียนะมันกินไม่อร่อยถ้าบ้านเรามันไม่หอมยังไงก็ไม่หอมนะครับคนแล้วแต่คนชอบล่ะแต่ยังไงผมก็กินข้าวไทยนะครับคนที่ชอบข้าวไทยก็ถือเป็นข้าวไฮเอนด์ที่เขาต้องมีเอาไว้นะครับมันก็ต้องมาว่ากันนะครับทีนี้นะครับการจัดการการบริหารในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดนั้นต้องปรับใหม่ให้มันโปร่งใสนะเนี่ยมันพูดกันอยู่เยอะแต่วันนี้มันทำไม่ได้เพราะอำนาจมันอยู่ในมือไอ้พวกวันนี้ที่มันโยงใยกันไปหมดแล้วครับแล้วที่สุดในซวยหรือว่าเรื่องของการจัดการนั้นนะครับบ่อน้ำมันบงกฎใครไปเปิดก็พระเทพอะมาจุนจ้านอะไรกับเรื่องของประชาชนนะทรัพยากรของชาติของประชาชนนะแล้ววันนี้ไปเปิดทำไมอะวันนี้เผด็จการครอบบ้านครอบเมืองอยู่ประชาชนไม่มีการเข้ามาตรวจสอบมันเปิดกันทำไมก็ปล้นบ้านปล้นเมืองไงมันถึงรวยกันทั้งตระกูลไงครับเนี่ยแล้วจะเอาไว้ทำไมอะสถาบันกษัตริย์ไอ้ใครที่มานั่งเถียงนั่งเถียงโอ้ยนะยุทธศาสตร์ข้างหน้าเอาละคุณนะไม่ต้องพูดแต่อย่ามาพูดระเทิดทูลยกย่องบูชารักษาไว้เนี่ยนะครับไม่ใช่ขบวนปฏิวัติครับไปไกลๆตีนแต่สำหรับพี่น้องที่นะครับอยู่ในประเทศไทยท่านไม่จำเป็นต้องมาออกหน้าพูดอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่ผมกำลังวาดภาพฝันไว้ว่าถ้ามันต้องถึงขนาดต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะครับมันไม่ยินยอมที่จะปรับเนื้อปรับตัวเนี่ยเมื่อชนะแล้วเนี่ยก็ต้องเอากันแบบสุดขั้วนะครับถอนรากถอนโคนนะครับไม่ต้องขู่นี่ไม่ใช่การขู่นี่คือการชวนคิดเฉยๆนะครับและผมเชื่อว่าขบวนปฏิวัติถ้าเขาต้องต่อสู้แล้วเสียหายหนักหน่วงเนี่ยเขาก็ไม่ไว้ใครและผมคิดว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงจะถึงที่สุดเนี่ยสามารถจะทำอย่างที่ผมว่าได้โดยที่ไม่ต้องให้เจ็บให้ตายกันโดยที่ไม่ต้องไปนะยึดทรัพย์ใครอะไรกันทั้งหมดก็ยังได้เลยนะครับแต่ว่ามันเลวร้ายมากนะวันนี้นะครับไอ้พวกที่เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวจนเกินไปแล้วก็ไม่มีทีท่าจะคืนนะครับเมื่อประชาชนจำเป็นต้องใช้แรงออกแรงนะครับเราต้องทนทรมานเจ็บปวดเสียหายไปมากมายเนี่ยเอาคืนก็ต้องเอาให้คุ้มแปลว่าถ้าได้อำนาจมาแล้วมาจัดการก็ต้องจัดการแบบถอนรากถอนโคนนะครับแก้ปัญหาแบบไม่ต้องให้มันมีเสี้ยนมีปมอะไรเหลืออยู่เลยนะครับ การเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินี่ก็เป็นเรื่องจำเป็นนะสำคัญด้วยพี่น้องบ้านเราเมืองเราเนี่ยสภาวะแวดล้อมนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะเรื่องของป่าที่มันล้นเนี่ยนะครับต้องทำครับประเทศที่เจริญแล้วนั้นนะครับเรื่องสาธารณูปโภคเขานี่เขาไปดูแลหมดหญ้าแทบจะนะครับเรียกว่าถนนข้างถนนแทบจะทุกตารางเมตรเนี่ยเขามีการวางแผนเขามีการจัดการ
มันจะมีผลต่อเรื่องของนะครับต้นทุนการขนส่งในเรื่องของนะความสะดวกปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องไปยกระดับเหล่านี้ทั้งหมดน้ำสะอาดนะครับอะไรทั้งหมดที่ต้องลงทุนครับต้องลงทุนแล้วเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราจะปล่อยให้มีการทำลายสภาพแวดล้อมนะครับโดยที่ถือว่าเป็นธุระก็ไม่ใช่ขอให้ได้ประโยชน์นะครับขอให้ได้นะถ้าเป็นนักการเมืองก็บอกขอให้ได้เงินปลายนวมติดปลายนวมมาแล้วก็เอาให้มันทำไปมันจะนะครับสร้างผลเสียหายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูอยู่4ปี2ปีไม่รู้ว่าเดี๋ยวก็นะลงไปก็ไม่เป็นไรก็ให้มันทำไปค่อยว่ากันไม่ได้ครับเราต้องรับผิดชอบประเทศชาติรักบ้านรักเมืองต้องรักแม้กระทั่งเศษหญ้าเศษต้นไม้ใบหญ้านะสภาพแวดล้อมแม่น้ำลำธารนะครับต้องคิดกันลึกขนาดนั้นพี่น้องแล้วในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีเนี่ยเราจะต้องเน้นเรื่องการวิจัยนะพี่น้องจำเป็นครับงานวิจัยนี่เป็นหัวใจมหาวิทยาลัยต้องมารับใช้ตรงนี้นะครับอาจจะไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยล่ะหน่วยงานใดๆที่นะมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ต้องให้เขาได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยให้ทุนสนับสนุนเต็มที่ไม่จำเป็นต้องเป็นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์นะครับอย่างบ้านเราในงานวิจัยบางทีก็ไปอยู่แต่อาจารย์มหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะยิ่งไอ้พวกที่อยู่นะมหาวิทยาลัยใหญ่ๆนั่นนะมันรู้จักกับรัฐมนตรีมันก็ส่งซิกส่งอะไรกันมานะครับส่งสเปคอะไรกันมาแล้วบางทีก็คุยกันไว้ก่อนเป็นอย่างนั้นครับรูปหน้ามันก็ไปเจอจมูกนะแต่ว่ามันเป็นจมูกที่นะครับมันเต็มใจอยู่แล้วมันก็จูบมันดมมันหอมกันอยู่ตลอดอยู่แล้วก็เป็นเรื่องเส้นเรื่องสายอยู่เหมือนกันนะครับก็รู้จักกันทั้งนั้นนะครับในกลุ่มนั้นนะก็การวิจัยด้านทรัพยากรก็ต้องไปดูว่าน้ำมันอะไรเรามีแค่ไหนเท่าไหร่ต้องใช้ทรัพยากรเท่าไหร่นะครับลงทุนเท่าไหร่ที่อ้างว่าไม่มีเงินทุนลงทุนนั่นแหละให้ต่างชาติมาขุดมาเจาะนั่นนะครับมันสมอ้างไหมนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันแล้วก็บุคลากรก็จำเป็นนะครับบุคลากรทั้งด้านการวิจัยแล้วก็การใช้เทคโนโลยีแล้วก็การดำเนินการต่างๆนะครับโดยที่เมื่อเรายกเป้าหมายของการจะไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับให้ได้ใน10ปีอะผมว่ายังนะเอาว่า10ปีนั่นแหละสมเหตุสมผลนะครับไม่น้อยไปไม่มากไปเนี่ยก็ต้องลงทุนกันอย่างหนักอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็ทำทุกด้านนะครับคำว่าพัฒนาแล้วก็เส้นแบ่งมันก็อาจจะแค่ทำให้คนยากจนนั้นมันเหลือน้อยลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ทุกคนมีโอกาส GDP สูงขึ้นนะครับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นสวัสดิการดีขึ้นนะครับมันก็อย่างน้อยเราก็ได้รู้สึกว่าเราเนี่ยนะแล้วนี่เราพัฒนาแล้วเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นนะครับเอ้าอันนี้ไม่ใช่ข้อ4แล้วน่าจะเป็นข้อมากกว่านั้นนะการปฏิวัติด้านต่างประเทศนะครับนี่ก็ให้สถานทูตเป็นตัวแทนรัฐบาลและประชาชนชาวไทยในเชิงรุกเพื่อผลประโยชน์ของชาติอย่างชาญฉลาดไม่ใช่ไปแค่นะครับจัดพบคนไทยอวยเจ้าแล้วก็นะครับนะรอรับเจ้าเวลาเดินทางมาเที่ยวไม่แอวนะครับนะไม่พอไม่ไหวแล้วครับต้องทำงานครับทำงานเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องรับใช้ประชาชนคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับไม่ใช่มาเป็นเจ้าเป็นนายนะนะครับก็ต้องเป็นตัวแทนที่นะครับประสานงานช่วยเหลือทั้งนักธุรกิจทั้งคนที่มาลงทุนที่นี่นะครับทั้งคนที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องทางกฎหมายหรือว่าเอกสารต่างๆนะครับก็ต้องยกระดับขึ้นมาแล้วคนที่มาทำงานตรงนี้นะครับคงไม่ใช่คนที่เส้นใหญ่จงรักภักดีอะไรอีกแล้วต่อไปละก็จะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีความสามารถมีความเก่งกล้ามีประสบการณ์ที่เหมาะสมแล้วก็มีแผนการที่นะครับเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรแล้วเห็นชัดเจนว่าไอ้นี่มันใช้ได้ไว้มันเข้าใจประเทศที่มันจะไปนะให้มีการแข่งขันอย่างโปร่งใสเพราะคนที่จะมาต้องเป็นคนเก่งเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่ว่านะครับเป็นคนของใครเอาชั้นตั้งนายไปนายไปประเทศนั้นเองทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ครับและการกลั่นกรองอะไรก็ไม่ค่อยจะนะมากมายกันเท่าไหร่นะครับก็เป็นบุญคุณเป็นอะไรกันไปเท่าที่เห็นนะครับไม่พอนะครับต้องเอาคนเก่งนะครับเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนและต้องทำงานจริงๆแล้วต้องประเมินผลงานกันอย่างจริงจังด้วยไม่ใช่มาเป็นแบบศักดินานะครับโอ้โหหรูแต่งตัวดีมากเท่เอาคนหน้าตาดีแต่มันไม่ทำเหี้ยอะไรเลยนะมีแต่มาไล่ริดรอนสิทธิของประชาชนนะมีแต่นะครับไปไล่ขู่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือรวมคนไทยให้นะครับไปรับใช้นะระบอบเก่าแก่นะครับเหมือนที่เราเห็นกันอยู่นะครับนะแล้วนะครับด้านการต่างประเทศเราต้องพยายามให้ประเทศไทยเป็นตัวอย่างของชาติที่พัฒนาทุกด้านอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
ถ้าเราทำอย่างที่เราว่ามาได้ใน10ปีเนี่ยผมว่าเป้าหมายของเราก็จะเป็นตัวอย่างนะหลายคนเขาจะมาศึกษาจากพวกเราโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราสามารถจะลุกขึ้นมาเป็นมดแดงล้มช้างแล้วเปลี่ยนประเทศโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะพี่น้องหรือเสียน้อยที่สุดเนี่ยแล้วสามารถจะดำเนินประเทศต่อไปข้างหน้าได้แล้วยืนบนฐานที่แน่นอย่างที่ผมว่ามาเนี่ยเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวโลกนะครับแล้วเราจะก็จะร่วมมือกับนานาอารยประเทศนะครับโดยที่ทุกประเทศเลยนะครับบนหลักการที่ว่าเราเป็นมิตรกันเราเป็นกลางนะเราไม่ใช่ว่าไปผูกมิตรกับท่านแล้วก็จะต้องไปเป็นศัตรูคนอื่นไม่เราเน้นในเรื่องสร้างสรรค์ไม่ใช่ไปแบ่งข้างแล้วก็ฆ่าฟันกันวันนี้ผู้นำโลกเนี่ยนะครับเป็นผู้นำโลกขึ้นมาผู้นำประเทศตัวเองขึ้นมานะครับแต่ไม่รู้ยังไงล่ะมันกับแทนที่มันจะมองโลกนี่เป็นหมู่บ้านเดียวกันต้องไม่ทะเลาะกันต้องไม่อะไรกันเนี่ยนะครับมันจะแสดงความเป็นมาโชหรือบางทีเพื่อให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งต่อเนี่ยก็ต้องไปสร้างศัตรูนอกประเทศเพื่อให้ตัวเองนั้นดูมีกล้ามนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ในตำแหน่งระดับผู้นำในประเทศในโลกนี่แม้กระทั่งยูองยูเอ็นทั้งหลายเนี่ยนะครับมันต้องเอาคนที่มันฉลาดแล้วก็มีหัวใจมีความกล้ามีวิสัยทัศน์มีความสามารถมากกว่านี้แต่นั่นแหละวันนี้ทั่วโลกมันก็มีข้อจำกัดนะขณะในประเทศไทยเราก็ทำยากระดับโลกมันก็ไม่ใช่ง่ายหรอกพี่น้องอันนี้ก็เปลยๆนะครับบ่นๆอย่างนี้แหละนะครับแล้วอีกประการหนึ่งก็คือการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับชาตินะครับแน่นอนเชิงทหารเชิงหลายๆที่จริงเนี่ยนะปริวัติกองทัพนี่ต้องใส่นะครับที่จริงต้องใส่ละเอียดด้วยแต่ผมรวมอยู่ในข้อหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นทหารของพระราชาแล้วนะครับแต่ต้องให้มันมาอยู่ใต้สังกัดของพี่น้องประชาชนแล้วเรื่องรายละเอียดนี่แม่ทัพด้านกองทัพต้องว่ากันนะต้องว่ากันนะครับเขียนให้ละเอียดแล้วก็ต้องนะเขียนไม่ให้ทหารนั่นบังอาจมายึดอำนาจของประชาชนซึ่งเป็นเจ้านายของทหารตัวจริงนะครับเป็นลูกหลานของชาวพี่น้องชาวประชาชนนะแต่เอาปืนมายิงประชาชนใช้ลูกปืนของภาษีกรประชาชนคำสั่งใครฮะคำสั่งคนที่มันจงรักภักดีอย่างนี้เหรอนะครับไม่ไหวอะมันไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับนะก็กับต่างชาตินี่เราก็นะครับผูกสัมพันธ์กันเอาไว้นะครับเป็นพันธมิตรที่หลากหลายนะครับเคารพต่อกันเสมอภาคกันช่วยเหลือกันแล้วก็ถ้าใครจะมาเข่นฆ่ากันสมัยนี้จะยกมาบุกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ง่ายล่ะแล้วข้างๆเรานี่ก็ไม่ได้มีประเทศใหญ่ซะเมื่อไหร่นะครับจะที่พอจะสู้กันได้ก็มีเวียดนามนะครับมาเลก็คงสู้เราไม่ได้นะครับสิงคโปร์เองไม่ต้องถึงศักยภาพอาจจะใหญ่แต่ว่าแค่คนไทยนะสัก 2-3 จังหวัดเนี่ยนะครับกรูกันเข้าไปบนแผ่นดินแล้วก็ยึดแผ่นดินนั้นได้แล้วนะครับนะเอาแบบสมัยพระนเรศวรนู่นนะครับอ่ะด้านต่อไปนะครับด้านที่ถ้าเข้าใจว่า6นะนะครับหรืออะไรไม่รู้ล่ะผมก็ลืมนับไปแล้วนะน่าจะ6ด้านพอดีการปฏิวัติสู่ความเป็นเลิศนั้นนะครับเราต้องวางไว้ทุกด้านแล้วนี่ก็แปลว่าเนี่ยด้านการเกษตรกรรมจะทำยังไงให้มันเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรได้หรือจะทำให้มันจะเป็นแบบผสมผสานแบบนะที่พออยู่พอกินนะแบบพอเพียงนั่นจะเอาไหมจะเอาไหมเอาไหมครับ พี่น้องหัวร้อนนะเอาไหมครับนะก็ต้องพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีนะครับเสริมจุดแข็งของเรานะครับปรับให้มันนะลงทุนไปแล้วมันต้องคุ้มอ่ะไม่ใช่ไปเสียเวลาจ๊อกจ๊อกแจ๊กแจ๊กแล้วมันไม่ได้ผลจะต้องรวมพื้นที่กันตั้งเป็นสหกรณ์นะครับจัดการทั้งในให้ครบวงจรนะตั้งแต่ก่อนการผลิตมีการวิเคราะห์นะครับดูสภาพท้องที่นะครับดูเทคโนโลยีแล้วก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่นะครับใช้วิทยาการเข้าช่วยเต็มที่แล้วก็แน่นอนหมายถึงการทำตลาดหรือการทำโรงงานสำหรับเอาผลผลิตไปแปรเพื่อยกมูลค่ามันต้องให้คุ้มนะครับมันถึงจะอยู่ได้ด้วยแล้วก็ประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับแล้วก็มันหล่อเลี้ยงผู้คนนะครับนะถ้าลำไยหรือว่าผลผลิตมันจะเน่าจะเสียเนี่ยเอามาแปรรูปหน่อยไหมแล้วก็ส่งขายไปที่เพื่อนบ้านตลาดมันมีเต็มไปหมดอ่ะรัฐก็ลงมาช่วยผมเห็นเนี่ยไอ้พวกเกษตรพวกอะไรทั้งหลายลงไปเนี่ยเท่าที่เห็นที่จำได้แล้วชัดเจนที่สุดคือนะสหกรณ์การเกษตรให้กู้ยืมเงินแค่นั้นนะประโยชน์มีอยู่แค่นั้นจริงๆจะไปสอนชาวบ้านอะไรนี่ไม่ค่อยเห็นเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่นะเอาปุ๋ยไปขายนะมันต้องเปลี่ยนครับแล้วเรามีมหาวิทยาลัยเกษตรเก่งๆอยู่ตั้งหลายที่นะมช.ก็ไม่ธรรมดานะนะครับแล้วก็มเกษตรศาสตร์ไม่รู้ว่าไปเน้นทางอื่นแล้วกระมังนะครับตอนนี้นะครับแม่โจ้นะครับก็น่าจะพอไหวนะครับนี่ก็ต้องไปส่งเสริมตรงนี้นะครับ ต้องเป็นเลิศนะครับก็แปลว่าต้องสามารถทำผลิตผลได้นะครับคุ้มค่าต้นทุนต่ำผลผลิตต่อไร่สูงแล้วก็เอามาแปรรูปเป็นสินค้าแล้วนะจากทุนที่ลงไปนะ100 บาทนะครับวันนี้
ได้250หรือได้150อย่างเงี้ยนะครับเราเปลี่ยนมาลงทุนสัก300บาทแล้วได้เป็น 3,000 ไหมเอาไหมเอาไหมครับมันเป็นไปได้นะครับตัวเลขผมก็โมโมว่าว่าไปอย่างนั้นแหละแต่มันเป็นไปได้ต้องเป็นอย่างนี้ในกรอบอย่างนี้การแพทย์และการบริการสาธารณสุขนี่เราพูดกันว่าจะให้การแพทย์เรานี่หมอเก่งนะหมอไทยเนี่ยถ้าเทคโนโลยีถึงนะครับการพัฒนาทางการแพทย์เราถึงแล้วก็มีปัญญาส่งนะครับจะส่งไปเรียนที่ไหนมันก็ทำได้ทั้งนั้นสมัยนี้นะครับโดยความร่วมมือของทุนรัฐบาลเขาก็เปิดแอนแขนรับอยู่แล้วนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศจะเอาไปเรียนเพิ่มสักคน2คนมันก็ไปเสริมให้นะสาขาของเขานั้นดูเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าของเราก็เอาประสบการณ์ตรงเอาความรู้ความสามารถไปเสริมให้การเรียนการสอนมันดีขึ้นเหมือนกันแล้วแพทย์เรานี่นะครับความเอาใจใส่ต่างๆนะครับนะมันก็เรียกว่าเป็นศักยภาพสูงอ่ะสามารถจะเป็นนะครับที่พักพิงที่พึ่งพิงของฝรั่งที่ไปอยู่แถวย่านเอเชียนะครับทำให้มันสะดวกกลายเป็นศูนย์กลางของการรักษาเลยให้ลงสะดวกติดเครื่องสนามบินนะครับลงมาจากนะจากดูไบจากที่ไหนก็แล้วแต่มันก็มีเจ้าหรือว่ามีพวกผู้นำประเทศที่มารักษาในเมืองไทยเยอะแยะไปหมดนะครับนี่แน่ไม่แน่ขนาดว่าคนที่ต้องใช้ฉีดสเต็มเซลล์นะครับควรจะตายไปตั้งหลายปีเนี่ยยังอยู่กันต่อได้นะแล้ววันนี้ไปดูไอ้พวกที่มันมาปล้นบ้านปล้นเมืองเป็นโจรเท่านี่นะหน้าตามันผ่องใสผิดวัยผิดธรรมดานะพี่น้องนี่มันทำบาปทำกรรมไปเอาสเต็มเซลล์เด็กมาต่ออายุพวกมันทั้งนั้นเอาละผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวหาว่ากล่าวหานะนะครับแต่ผมรู้ว่ามันมีจริงครับไปดูหน้าแต่ละคนพวกนี้ไม่ต้องอะไรแม้กระทั่งไอ้พวกที่ร่างรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ไอ้พวกที่มาพูดวันนี้ไอ้พวกนี้ผมไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็นหน้าตามันนะครับวิษณุเครืองามเนี่ยมาก่อนหน้านะครับแก่เครียดนะครับวันนี้ผ่องเชียวนะครับนี่เอาการท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางได้ไหมนะครับบริการสาธารณสุขที่ว่าเนี่ยนะครับคนแก่ที่เขามาเกษียณอายุเนี่ยพื้นดินต่างๆนะครับแทนที่จะไปทำลายป่าไปปลูกข้าวโพดให้ CP มันเอาไปเลี้ยงเอาไปสู่นะไปป้อนโรงงานอะไรมันทั้งหลายเนี่ยก็เอามาทำเป็นนะสวนเกษตรนะเป็นรีสอร์ทนะครับที่ให้สำหรับคนรีไทร์ทำเป็นเมืองเล็กๆในนั้นให้มันสวยงามนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้มีรายได้อะไรไปด้วยแล้วก็ไปเชื้อเชิญแขกต่างบ้านต่างเมืองมาเป็นเมืองให้เขาให้เมืองเขามาอยู่ในบ้านเรานะครับให้เขาได้ใช้ชีวิตไม่ห่างไม่ต่างจากเมืองเขามากมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนประเทศพัฒนาแล้วเงินค่าเงินที่เขามีนะครับกับค่าใช้จ่ายในบ้านเราเนี่ยฝรั่งหลายคนเขาอยากไปแต่ไปแล้วนี่นะครับก็ไปอยู่เนี่ยไปอยู่กับคนไทยที่สุดแล้วก็ไปอยู่สภาพที่มันนะครับมันเละเทะนะครับสุขภาพแย่บางคนก็นะโดนหลอกโดนต้มนะครับแล้วก็นะเสียคนไปก็เยอะทำให้เขามั่นใจได้ไหมนี่ก็กลายเป็นเนี่ยแหล่งทำเงินได้อีกนะคือจริงๆเนี่ยผมนะไม่อยากจะพูดมากนะเดี๋ยวจะหาว่าเนี่ยโอ้ยโม้นะทำไม่ได้หรอกอะไรหรอกมีเงินมีทองมีเนี่ยการบริหารประเทศพี่ต้องมีกองเงินมหาศาลอยู่ตรงกลางแน่นอนละประเทศไทยเราตอนนี้มันจนนะครับงบขาดดุลกันเกือบตลอดแต่เงินที่เป็นกองกลางอยู่เนี่ยนะครับวันนี้นะทหารมันเอาไปเป็น400,000 ล้านนะพี่น้องไปทำอะไรทำเหี้ยอะไรมันนะไอ้เรื่องที่จะคิดสร้างสรรค์อย่างนี้มันไม่มีหรอกไอ้หัวกับพวกนี้มันไม่มีมันไปรู้ไปเห็นบ้านนอกเมืองอื่นที่ไหนอ่ะประยุทธ์มันเรียนหนังสือที่ไหนอ่ะก็แค่ได้มีโอกาสมาออกนะไปดูโน่นนั่นนี่ก็แค่ดูแหละมันจะไปรู้อะไรมากมายนะครับการศึกษาจบก็แค่เข้าใจว่าปริญญาตรีนะคือจบนะในร้อยนะแค่นั้นอ่ะนะครับไปดูเถอะแล้วมันจะเอานะครับสติปัญญาที่ไหนเอาประสบการณ์ที่ไหนมาบริหารประเทศชาติศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งนี่ขอคอดกาดยังไงก็ต้องขุดแต่ต้องขุดในยุคประชาชนครับประชาชนมีการตรวจสอบมีการศึกษากันอย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้มันเร่งให้มันด่วนให้มันจัดการได้นะครับแรงทุนน่ะนะครับถ้าเราเป็นประชาธิปไตยเนี่ยโอ้ยถ้าวางแผนให้ดีว่าเอาละถ้าอยู่มาช่วยนะลงทุนขี้คร้านน่ะหลายประเทศเขาอยากได้ประโยชน์ทั้งนั้นญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเขาอยากได้ครับพร้อมจะลงทุนออสเตรเลียเขาก็จะได้ประโยชน์อ้าวอินเดียยูก็จะได้ประโยชน์มหาศาลนะเอาด้วยไหมนะครับเอาไหมนะครับนี่ถ้าทำกันจริงๆถ้ามีวิสัยทัศน์นะครับก็คิดแบบดร.ทักษิณนั่นแหละนะครับคิดถึงความเป็นไปได้คิดอะไรที่มันใหญ่คิดอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเงินทองนะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากในการที่จะไปหาหรอกพี่น้องเพียงแต่ว่าต้องมีความรอบคอบในการดำเนินการนะครับ
แต่ไอ้พวกเจ้าของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ยอมไหมครับมันไม่อยากให้ประเทศไทยเจริญนะครับมันไม่อยากประเทศไทยเจริญนะเพราะเจริญแล้วมันก็จะอยู่ยากนะครับมันเห็นแก่ตัวกันอย่างนั้นนะครับพี่น้องครับผมพูดมานี่นะเนี่ยฝอยน้ำลายแตกฟองเลยนะคือเวลาคิดฝันถึงสิ่งที่ดีงามสำหรับบ้านเมืองเนี่ยมันนะครับก็อยากให้เป็นเราเชื่อมั่นในศักยภาพนะครับเมื่อก่อนก็ไม่รู้หรอกแต่เราก็รู้ว่าเรามันมันจะมีดีอะไรหลายอย่างนะครับบ้านเมืองเนี่ยมันดีหมดแต่โอ้โหนะการจัดการเนี่ยมันทำลายตัวเองอ่ะนะครับแล้วก็ดึงกันถอยหลังนะครับแทนที่จะไปข้างหน้านะครับนี่เอาละผมจบบรรยายแล้วนะครับแต่ไปดูพี่น้องพูดกันนิดหนึ่งนะครับโอ้วันนี้มีพี่น้องเข้ามาเยอะเลยนะครับนี่มีแสดงความเห็นกันเยอะเลยนะครับนะครับเสียงชัดเจนดีนะครับก็ให้คุณสุวิจักนะครับคุณรัฐมนะครับโอ้ชื่อรัฐมเลยนะสวัสดีครับนะครับกรุงเทพฟังชัดดีนะครับประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินเอานะถ้าเอาก็ต้องช่วยกันนะทำงานนะครับนะอยู่ที่พวกเราครับฝันเถอะแล้วก็มาช่วยกันสร้างฝันพี่น้องฝันของพี่น้องต้องชัดเจนนะอย่าให้รอให้ใครเอาพระเอกเขามีฝันมาพร้อมกับความสามารถวิสัยทัศน์เลยหมดเราต้องกล้าที่จะนึกถึงสิ่งเหล่านี้ต้องทำความเข้าใจมันถ้าพี่น้องเข้าใจอย่างที่ผมเข้าใจพี่น้องก็จะนั่งเหมือนผมเนี่ยนั่งจัดรายการอย่างเงี้ยมาเท่าไหร่แล้วเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศเชื่อมั่นว่าเราสามารถจะเอาประเทศให้พ้นจากปัญหาตรงนี้ได้เพียงแต่ว่ามันทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้ผมก็เรียนรู้ที่จะใจเย็นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เสียคือว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะที่อยากจะกลับมาเอาประโยชน์นะครับหรือจะไปมีอำนาจนะครับสำหรับผมเองนั้นนะครับให้ไปบวชซะดีกว่าให้ผมไปเป็นนายกหรือไปเป็นอะไรนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่พูดมาเนี่ยอย่าได้คิดว่าผมนะมักใหญ่ไฟสูงหรือว่ามองตัวเองนะเกินตัวพูดเก่งเอ้ยทำไม่ได้ผมพูดเพื่อเอาความคิดไปวางในหัวพี่น้องนะครับนะส่วนวันข้างหน้านะครับผมก็เชื่อว่าอยุธยาไม่สิ้นคนดีแล้วก็ประเทศไทยวันนี้นะครับก็มีคนดีคนเก่งที่พร้อมจะมาทำในสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยอะไรที่เราฝันอยากได้มันก็เป็นจริงได้แล้วกรอบเหล่านี้เป็นประโยชน์พี่น้องก็ต้องทำให้ขบวนปฏิวัตินั้นก้าวไปสู่สิ่งนี้นะครับแต่ถ้าพี่น้องไม่ลุกอะไรมาเลยเขาปฏิวัติได้เสร็จเขายึดอำนาจเสร็จเขาก็จะทำอย่างที่เขาอยากทำนั่นแหละนะครับดีไม่ดีก็ไปต่อรองเจรจากันก็กลับไปกลับมาก็วนกันอยู่ในเรื่องของการต่อสู้ขัดแย้งกันวันนี้ปลุกประชาชนให้ตื่นนะครับตื่นมาเพื่อมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับเนี่ยคุณซาร่าแสดงว่าก็เป็นคนที่มีนะครับมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการจัดการนะครับในเรื่องการพัฒนานะพอสมควรเลยก็นะครับขอบคุณนะครับที่พี่น้องแบบพอเพียงไม่เอาค่ะนะคุณนัทริกานะครับพี่น้องมีอะไรจะแสดงความเห็นมาก็พิมพ์มานะครับนะครับต้องสร้างระบบพื้นฐานที่แข็งแรงครับคนด้วยนะคนกับวัตถุเนี่ยมันต้องไปด้วยกันแล้วมันรวมถึงวัฒนธรรมการจัดการนะครับสภาพแวดล้อมด้วยนะครับก็วันนี้นะครับหวังว่าเสียงจะพอชัดเจนผมอยากให้พี่น้องนะครับเอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปนำเสนอให้กับพี่น้องที่อยู่ในบ้านในเมืองเราประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่ขี้เหร่พี่น้องไม่ใช่ขี้เหร่ขนาดว่าทำร้ายตัวเองมาเป็น10ปีเนี่ยวันนี้ดัชนีหลายตัวของเรานี่ยังอยู่ในถ้าไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องการส่งออกซึ่งมันเป็นผลปัจจุบันที่เห็นแต่โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะแม้กระทั่งสังคมเองเนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายมากมายนะไอ้ความแตกแยกที่เราว่ากันนี่มันเป็นภาพที่นะครับถูกขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะไอ้คนที่มาอินกับการเมืองจริงๆก็มีพวกเรากับฝั่งตรงข้ามซึ่งนับจำนวนและฝั่งตรงข้ามมันมีไม่เท่าไหร่แล้วมันไม่มีความชอบธรรมไม่มีเหตุมีผลที่จะลุกขึ้นมาท้าทายแล้วก็ทำลายอำนาจประชาชนพวกเราอยู่ด้านถูกจำนวนเนี่ยบอกได้เลยมันไม่ต้องเป็นนะครับ40 50ล้าน60ล้าน70ล้านหรอกนะครับพวกเราเนี่ยเกินพอแล้วนะครับหมายถึงพวกเรานี่แปลว่าพวกที่ยังไม่ตื่นพวกที่ยังหลงพวกที่วันนี้ตั้งตัวมาเป็นศัตรูเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วพวกเรานี่ก็หมายถึงพี่น้องฝั่งที่นะครับเคยคิดอยู่ตรงข้ามแต่เมื่อเขามาฟังในสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราพูดอย่างเงี้ยถ้าผมพูดอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าตัดในเรื่องความลุ่มหลงตระกูลใดตระกูลหนึ่งออกไปนะถามว่ามันดีหรือไม่ดีกับประเทศเราจะเอาไหมเอาไหมนะครับนี่ก็ต้องถามใจคนไทยเรานะครับคุณแอชลีย์สวัสดีครับนะวันนี้คงมาดูทางนี้ด้วยนะก็
ยกเลิกอภิสิทธิชนและเรื่องระบบบุญคุณระบบอุปถัมภ์นะพวกนี้นะครับบุญคุณทั้งหลายมันไม่ใช่มันก็เป็นศิลปะนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องไม่ใช้ระบบใช้เส้นใช้สายด้านดีของการนะครับรำลึกถึงบุญคุณนะครับผู้ที่มีบุญคุณให้แล้วก็ตอบแทนกันอย่างสมเหตุสมผลเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเด็กแท้ๆนะครับคิดจะออกมาไม่เรียนหนังสือจะเป็นนักร้องเพื่อที่จะให้นะครับหรือไปประกวดร้องเพลงแล้วเพื่อเอาเงินมาให้พ่อแม่เนี่ยครับจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องถ้ามองในเชิงศิลปชนเด็กควรจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองเต็มที่นะครับดูศักยภาพตัวเองให้เต็มไม่ใช่ไม่มีอะไรแล้วก็มีแค่ร้องเพลงนี่แหละที่จะมีเงินมีทองไปจุนเจือพ่อแม่แล้วฝันทามก็แคบคนจะขึ้นไปได้เนี่ยปีหนึ่งก็ไม่ใช่มากแล้วมันก็มีข้อจำกัดอีกขึ้นไปแล้วก็ไปกินเงินเดือนบริษัทได้เท่าไหร่ไม่รู้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าศักยภาพด้านอื่นหมดโอกาสในการพัฒนาเสียดายนะครับเสียดายนะครับมีพี่น้องนะครับครับก็วันนี้เรารู้สึกว่าคุณซาร่าก็นะครับเขียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์พี่น้องก็ลองอ่านนะครับเป็นส่วนที่สอดคล้องกับสิ่งที่ผมพูดนะครับเยอะเลยนะครับขอบคุณนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันมีพี่น้องเข้ามาวันนี้ถือว่านะครับหนาตาหน่อยนะครับเฉพาะมดแดงลมช้างเดี๋ยวผมขออนุญาตแวะไปดูพี่น้องที่ดร.เพียงดินรักไทยหน่อยนะครับไม่ทราบว่าอยู่คุณรู้สึกเน็ตจะช้าหน่อยพี่น้องสัญญาณถ้าจะแผ่วๆนี่แปลว่าเน็ตผมช้าก็คลิกแล้วเนี่ยปกติจะไปเลยนะแต่วันนี้เนี่ยมีเอื่อยๆหน่อยแต่ว่าไมค์นะครับเสียงเนี่ยขึ้นมาดีไม่ไปแตะเลยครับวันนี้ไม่ยอมแตะเลยนะครับอยู่นิ่งๆไปก็ถ้าเห็นว่าเนื้อหาดีมีประโยชน์พี่น้องต้องนะครับไม่เก็บไว้กับตัวนะครับต้องเอาไปเผยแพร่นะครับแล้ววิธีการเผยแพร่พี่น้องต้องหาทางเองทำยังไงให้ปลอดภัยนะครับผมก็ทุ่มใจทุ่มนะครับกำลังให้กับการนะครับอย่างนี้แหละครับนำเสนออย่างนี้คุณอธิทิตินะครับเกือบมาไม่ทันเอานะเพิ่งแวะมาต้องตามนะครับนะคลิปนี้คุณธัญวรรณนะครับขอบคุณมากครับต้องนะเดี๋ยวย้อนฟังนะครับคือคลิปที่พี่น้องนั่งฟังอยู่ตรงนี้มันก็จะโผล่มาเฉพาะตอนที่ถ่ายทอดสดนะครับส่วนคลิปที่เสร็จแล้วมันก็จะเอาไป process แล้วก็เป็นลิงก์ใหม่ขึ้นมาซึ่งผมก็จะเอาลิงก์นั้นไปส่งนะครับพี่น้องก็เอาลิงก์เหล่านั้นไปแล้วพี่น้องที่สามารถจะทำเป็น MP3 เนี่ยนะก็อยากจะให้พี่น้องช่วยกันนะครับแปลงเป็น MP3 เพื่อจะได้ลงไปถึงพี่น้องก็ YouTube เนี่ยมันก็ถือว่าหนักนะถ้าเน็ตไม่แข็งไม่แรงหลายถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันก็อย่างใช้มือถือก็ใช้ data หนักนะพี่น้องลองส่งเป็น MP3 กระจายกันไปฟังง่ายกว่านะครับผมกำลังมาดูที่พี่น้องที่นะครับดร.เพ็งดินรักไทยก็อยู่กันนะครับนี่คุณพัชรินทร์คุณแวร์นะครับเวลาดูสดเสียงขาดหายค่ะนะคุณนอติกานะครับก็ขอบคุณครับคุณหมูคุณมาอุนโลโซนะครับเอาเผด็จการมาเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเขียนให้ตายก็ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ได้นะครับเสียงใสเลยนะครับโอเคครับคุณปราณีบอกว่าเชื่อครับว่าทำได้ต้องทำได้ครับนะครับผมเป็นคนไม่เชื่อในเรื่องของว่าโอ้ยมันทำไม่ได้มันทำยากเนี่ยไม่อยู่ในนิสัยผมนะครับยากนะเรารู้ว่ามันยากมันมีบางเรื่องที่ทำไม่ได้นะครับนะเช่นนะครับอะไรเดียนะเปลี่ยนวันอาทิตย์ให้เป็นวันจันทร์นะโดยที่ให้ทุกคนทั่วโลกยอมรับอะไรเงี้ยนะครับนะมันก็ทำไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของนะการจัดการการดำเนินการการวางแผนเนี่ยเราต้องคิดในสิ่งที่ต้องฝันน่ะต้องกล้าที่จะมองสิ่งที่เป็นไปได้นะถึงแม้ว่าจะยากเนี่ยแล้วมันมีแนวจะเป็นไปได้หรือแม้กระทั่ง seemingly impossible นะเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่มันไม่ใช่ปิดทางซะทีเดียวสิ่งยิ่งใหญ่หลายอย่างนั้นเกิดจากนะการต่อต้านความคิดที่เขาว่า self defeating หรือว่านะครับการกดทับตัวเองหรือการปิดกั้นตัวเองนะครับต้องมองด้วยความเชื่อมั่นแล้วก็จริงๆก็คือนะครับคิดสร้างสรรค์คิดดีคิดบวกนะเอามารวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมว่ามาเนี่ยพี่น้องผมเชื่อเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าระดมคนที่มีหัวใจเดียวกันเอาคนที่มีความนะสติปัญญาแต่ละด้านมานั่งรวมกันคุยกันเนี่ยทำได้ครับแล้วผมว่าไอ้ประเทศสิงคโปร์เล็กๆอย่างนั้นนะครับพัฒนาไปเดี๋ยวก็ตันวันนี้ก็มีปัญหาไม่ใช่ไม่มีปัญหาเรามาสร้างกันใหม่แล้วเราฐานของเรานั้นดีกว่าด้วยซ้ำไปโลกวันข้างหน้าเนี่ยนะครับจะเอาเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องมองเผื่อไว้ทั้งหมดนะครับนะก็ถ้ารักบ้านรักเมืองรักลูกรักหลานเนี่ยนะครับความสุขที่เราได้แทนที่จะเอามาเอาเพื่อตัวเองนะกอบโกยเอาเนี่ย
คิดถึงลูกถึงหลานแล้ววางรากฐานให้เขาให้ดีเหมือนกับที่ท่านรักลูกหลานนะท่านก็สร้างฐานะอะไรให้ลูกให้หลานนะครับเหมือนกันวันนี้เรามาที่ประเทศชาตินะครับ คุณอะเคเมดิสนายร้อยจบปร.จบแล้วเทียบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตครับขอบคุณครับครับนะคุณ A999 นะครับคงต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงระบอบเพราะวันนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ใส่ใจเรื่องการเมืองทำให้ขาดความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยแถมยังงมงายเรื่องไร้สาระอีกก็ใช้เวลาแต่ถ้าลองนึกดูว่านะนึกดูว่าเอาง่ายๆนะผมให้ข้อคิดนะในบรรดาคนเสื้อแดงที่รักพรรคเลือกรักเพื่อไทยเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ15ล้านถึง19ล้านซึ่งผมเชื่อวันนี้คนที่เราตัดคำว่าเพื่อไทยออกตัดคำว่าดร.ทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ออกแล้วก็เอาคนที่เชื่อมั่นในแนวทางประชาธิปไตยการมีตัวแทนประชาชนเข้าไปใช้อำนาจเนี่ย20ล้านใช่ไหมครับ20ล้านเนี่ยผมแค่คิดว่าคนที่จะลุกมาต่อสู้ร่วมกันกับพวกเราที่มันจะเป็นตัวแอคทีฟเนี่ยถ้ามันแตะ10ล้านเมื่อไหร่เนี่ยนะพี่น้องสมมติว่าเอา15ล้านที่เลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเหนาะๆเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับขอสัก10ล้านได้ไหมมาฟังหน่อยไอ้เพียงดินมันพูดยังไงเนี่ยนะมาฟังหน่อยอาจารย์สุรชัยอาจารย์ชูพงษ์พูดยังไงเข้าใจปุ๊บแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นมดแดงล้มช้างทำงานแล้วไอ้ความรู้ต่างๆที่จะทำให้คนตาสว่างมันก็ไม่ใช่ยากเย็นนะครับถ้ามันมี10ล้านจริงเนี่ยคน10ล้านคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนหนึ่งไปให้ได้5คนเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วครับ50ล้านแต่นั่นไม่ต้องเราเวอร์เราไม่ต้องการขนาดนั้นจริงๆแค่คน10ล้านถ้าลุกมาพร้อมกันเนี่ยก็เปลี่ยนประเทศได้แล้วพี่น้องเอาจำนวนประเทศผมขอสัก60จังหวัด60นะครับหารเอาไปหาร20ล้านผมให้เป็น20ล้านแล้วกันจะได้ชัวร์นะแต่จริงแค่10ล้านเอา10ก่อนก็ได้เอา60นะครับหาร10ล้านเนี่ยต้องการจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับกี่หมื่นนะหมื่นกว่าใช่ไหมครับนะซึ่งผมไม่ได้นะตอนนี้สมองเบลอแล้วนะครับนะครับ10ล้านนะครับแล้วก็นะครับแบ่งไป60จังหวัดนะครับจังหวัดเอาเฉลี่ยพอเท่าๆกันเนี่ยนะครับ60ถ้าคูณหมื่นก็เป็น 600,000 เองนะครับใช่ไหม60คูณหมื่นนะครับก็นะครับ6ก็เป็นแสน6ล้านใช่ไหมครับ60คูณหมื่นนะครับ0ก็เป็น6ล้านเติม0ไปอีกตัวนั้นก็เป็น6ล้านนะฮะ6ล้านนะครับนะครับก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยงงนะครับชักจะเบลอแล้วพูดไปนานนะจำไม่ได้ว่ากำลังคำนวณอะไรอยู่60คูณ10ล้านนะครับใช่ไหมนะครับถ้าสมมุติว่า60จังหวัดละหมื่นก็ได้6ล้านเองเหรอ6ล้านนะฮะเพราะจังหวัดหมื่นกว่านะครับจังหวัดละหมื่นกว่าหมื่นกว่านี่ถามว่าจะแสดงกันเป็นจุดยืนไปรวมพลังกันนะครับบางจังหวัดไม่ต้องถึงนะครับเพราะที่เหลือนั่นมันดูละครดูทีวีมันนะครับยุ่งนะมันเรียนหนังสือมันป่วยมันเด็กอยู่แก่เกินไปไม่ใช่มันนี่แปลว่าท่านทั้งหลายนะครับผมใช้คำพูดนี้มันติดมันขึ้นมานะครับนึกถึงสเต็กเลยติดมันไม่ต้องเยอะไม่ต้องทั้งจังหวัดพี่น้องเข้าใจหรือยังแต่ว่าการประสานงานต้องชัดเจนเป้าหมายต้องชัดเจนคำอธิบายต้องชัดเจนองค์การน่ะมันต้องชัดเจนคนที่จะขึ้นมารับตำแหน่งนะครับเป็นตัวแทนพี่น้องไปประกาศชัยชนะไปรับอำนาจไปยึดอำนาจไปจัดการกับคนที่นะครับจะเป็นอุปสรรคแล้วก็ลุกขึ้นมาประกาศแล้วก็เดินหน้ากันต่อนั้นมันก็ต้องอาศัยทีมเวิร์คนะครับแต่นี่เป็นความชอบธรรมนะไม่ใช่เป็นการไปล้มรัฐบาลเรากำลังจะจัดการปราบกบฏนะครับไม่ใช่เป็นการไปล้มรัฐบาลนะยุยงให้เกิดความไม่สงบเพราะไม่ใช่ครับบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยบ้านเมืองถูกปล้นประชาชนถูกปล้นถูกทำร้ายถูกข่มเหงนะครับแล้วจะยัดเยียดความเป็นนะครับเจ้านายเป็นผู้ปกครองเราอีกเนี่ยเราไม่เอาถ้าเราไม่เอาทำไงอ่ะเราไม่เอาปืนมายิงเนี่ยเราก็แค่รวมตัวแล้วประกาศว่าเฮ้ยปลาของอยู่นี่เจ้าของอยู่นี่นะครับไปเลยลงไปถ้ายอมสยบดีๆก็โอเคไอ้โจร500ไม่งั้นพลเมือง5ล้านเนี่ยจะจัดการนะครับถ้าทำให้พวกเราเจ็บแล้วก็คิดมาต่อสู้พวกเรานี่แล้วถ้าเราชนะแล้วเนี่ยไม่มีปราณีนะก็ต้องเล่นอย่างนี้นะครับ
เอานะครับคุณอะคิมิดิสก็บอกนะครับจริงๆเมื่อก่อนผมอยากเป็นนายร้อยนะครับจะคิดจะสอบนะมีเพื่อนตอนนี้คนที่อยู่ด้วยกันนะครับเพื่อนก็เป็นนายทหารอยู่นะคิดอยากจะสอบแต่ว่านะครับดวงมันจะไม่เป็นนายทหารนะครับมันมีเหตุให้ต้องนะครับไม่ได้สมัครต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนระบอบว่าไปแล้วนะครับคุณอะคิมิดิสบอกว่านักเรียนนายร้อยจปร.เมื่อเข้าไปเรียนแล้วไม่ได้เป็นนายร้อยเลยนะครับปี1เทียบพลทหารปี2เทียบนาย10ปี3เทียบจ่านาย10ปี4เตรียมนายร้อยนะครับปี5ถึงจะเทียบนายร้อยจปร.จบ5ปีได้ยศจากกษัตริย์นะครับร้อยตรีนี่เขามอบดาบให้นะครับนี่ก็นะครับเขามาดักเอาครับใครจะไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะไปมีอำนาจเนี่ยเขาดักเอาไว้หมดตุลาการเนี่ยนะครับไอ้ศาลเนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยเขาเรียกอะไรนะผู้พิพากษาก็เขาก็นะครับเรียกเขาไปพบเลยนะครับเป็นคนของฉันนะทำเพื่อฉันนะนะปกป้องฉันนะก็เป็นอย่างนี้ครับเอานะพี่น้องนะก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาอยู่ที่นี่จริงๆผมมีที่มหาวิทยาลัยประชาชนอีกที่นะเนี่ยนะครับไปดูหน่อยไหมนะครับทักทายกันหน่อยนะนานๆได้มาเจอกันนะพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างนี้ทีตอนนี้เริ่มถ่ายไปที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะพี่น้องนะนะครับเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยได้รับการติดต่อจากนะครับสาวเจ้าที่ดูแลตรงนี้ท่าทางดูจะเป็นมิตรมากขึ้นนะครับก็เอามีไหมเนี่ยของมหาวิทยาลัยประชาชนอ้าวไม่ไปนะครับพี่น้องไม่ไปก็ถ่าย2ที่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยนะอัพให้พี่น้องที่นั่นนะครับที่จริงที่นั่นเนี่ยเยอะเลยพี่น้องเป็นแสนนะครับแสนเกือบ 2,000 นะมั้งฮะ 120,000 เอ้ยเท่าที่แสนเท่าไหร่เนี่ย 112,960 แล้วนะฮะ subscribers นะครับเยอะนะแล้วก็จะต้องใช้ประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็ต้องรักษามันให้ได้นะครับถ้าหายไปนี่โอ้เสียดายแย่เลยเพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่จะส่งไปถึงพี่น้องเท่านั้นเนี่ยเยอะเลยนะครับก็นะครับพี่น้องนะเราสู้กันต่อนะครับและพี่น้องแหละเป็นกำลังสำคัญนะไม่ใช่ใครอื่นนะครับผมก็เชื่อมั่นในพลังของพี่น้องนี่แหละนะครับก็โอกาสหน้านะครับก็จะได้จัดรายการกันอีกแล้วก็เนื้อหาสาระจะเริ่มแน่นขึ้นนะครับวันนี้จริงๆกะจะพูดสั้นๆแต่ว่านะพอฝอยไปเยอะๆแล้วก็นะครับน้ำลายแตกฟองแล้วก็ไปแล้วนะครับนี่นะครับเหมือนมวยขึ้นต่อยนะครับเมามันแล้วก็ชักจะนะครับแหมไม่ยั้งนะครับเนี่ยแต่ว่าเป็นความสุขนะครับที่ได้มาพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็เห็นพี่น้องนะครับจนเห็นชื่อก็คุ้นหน้าคุ้นตากันละคุ้นกันละนะครับก็ขอบคุณนะที่มาเป็นเพื่อนกันอย่างนี้มันก็ทำให้ไม่เหงาเมื่อก่อนผมจริงๆผมนี่เป็นสไตล์ดินๆเลยนะไม่ได้คิดว่าจะต้องนะครับมีคนดูไม่ต้องอะไรผมเอามาวางให้อ่ะเหมือนกับว่าผมทำนะถวายเขาเรียกอะไรนะทานอุทิศให้ผมมอบให้นะครับผมยกให้นะครับพี่น้องจะรับไม่รับอยู่ที่พี่น้องมากน้อยแค่ไหน ก็ตามนั้นเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราพูดเรานำเสนอเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองในภาวะที่เป็นอย่างนี้ทางข้างหน้ามันไม่มีพี่น้องมันมีแต่เรื่องที่จะต้องร้อนร้ายนะผมพูดอย่างนี้ไม่ต้องการจะทำให้เกิดว่านะครับจะต้องลุกขึ้นมาห้ามหันกันฟังที่อยู่ตรงข้ามนะครับวันนี้ยุ่งนะผมเองก็คุยกับอาจารย์ชูพงษ์อยู่เหมือนกันว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะถ้าเราประกาศอย่างนี้มันจะทำให้เกิดนะการมองกันเป็นศัตรูแล้วก็จะนำไปสู่ความรุนแรงอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับเอาแต่ในเชิงความคิดนะครับก็เอามาชวนคุยกันได้อยู่นะครับคุยกันได้ส่วนในเชิงการปฏิบัตินั้นนะครับเอาไม่ล่ะนะครับมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับมันนี่ไม่ใช่เป็นการบอกว่าเป็นนโยบายแล้วทำเลยนะครับแต่เอามาชวนคิดแต่ว่าผมนี่นะไม่ชวนคิดอย่างเดียวละถ้าลุยก็ลุยนะครับอยากลุยก็ลุยกันนะครับนะแต่เราทำในส่วนที่ดีเสมออันนี้เรามั่นใจนะครับเราทำในสิ่งที่ดีเรามาลบสิ่งชั่วนะครับเราไม่ได้นะตั้งตนว่ามาเป็นศัตรูจะทำให้บ้านเมืองเสียหายเป็นซากปรักหักพังผมก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าประชาชนชนะแล้วเนี่ยเพื่อนร่วมชาติที่เขาลุ่มหลงเราเนี่ยนะครับก็ให้โอกาสเขาปรับเนื้อปรับตัวจะได้มาเป็นพิษเป็นภัยกับขบวนของประชาชนอีกนะครับเพราะพวกเราก็คือประชาชนด้วยกันเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันนะครับเนี่ยนะก็เชิญนะครับคุณซาร่าขอบคุณครับนะให้พวกเรามาร่วมกันเถอะเราร่วมกันเพื่อเป็นขบวนดีนะขบวนน้ำดีนะแล้วยิ่งเราเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็ทำให้คนชั่วนั้นใช้ความรุนแรงไม่ได้ทำชั่วมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเราไม่ยอมรับแล้วถ้าเราไม่ยอมรับต่อไปเราจะไม่เสียภาษีไม่ส่งข้าวปลาอาหารลงไปกรุงเทพไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วยเนี่ยไอ้พวกที่ถามว่ามันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยโดนนะครับ60จังหวัดปิดล้อมโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
เราถือสิทธิ์ของเราว่าจังหวัดนี้เราก็เสียภาษีเป็นเจ้าของที่ดินเสียอะไรทั้งหมดแบ่งงบมาหารกันก็มาอยู่ในจังหวัดนี้เพราะเราก็จะอยู่ในกลุ่มของเรานี่ก่อนเพราะคุณไม่ใช่ผู้นำเราเราไม่ได้เลือกคุณคุณปล้นเรานะครับเอาพูดอย่างนี้เนี่ยนะแล้วถามว่าสมเหตุสมผลไหมนะครับพี่น้องก็นะผมว่าทางอื่นมันไม่มีถ้าไปตั้งกองกำลังนะครับแต่มันต้องมีกองกำลังคุ้มครองตัวเองแต่ว่าถ้ามีปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอันตรายนะถ้ามีลูกแค่จังหวัดเดียวเนี่ยมันก็ถือว่าไอ้นี่เป็นกบฏใช่ไหมนะครับมันก็ไล่ปราบเลยนะครับแล้วที่สุดมันก็ไล่ปราบไปทั่วประเทศเหมือนแอลอาซาร์ที่ประเทศซีเรียนั่นวันนี้ก็ฆ่ากันตายจนกระทั่งนะครับหนีออกนอกประเทศค่อนประเทศไปก็ต่างประเทศเขาก็จะไม่ยอมรับเพราะมีไอซิสมีอะไรที่มันปนอยู่ด้วยก็จะส่งกลับอะไรเนี่ยเป็นเรื่องทรมานนะครับเห็นแล้วเศร้านะครับเด็กนะครอบครัวผู้หญิงว่ายน้ำไปก็นะครับตายกลางทะเลก็มีแล้วอากาศยุโรปช่วงนี้มันน่าไปที่ไหนแล้วพี่น้องถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริงก็ไม่ไปแต่มันก็ปัญหาคือมีไอ้พวกที่เข้าไปเพื่อจะไปกลืนประเทศเขาเพื่อไม่ใช่กลืนนะเพื่อจะไปใช้นะเวทีของประเทศเขาในการที่จะทำในสิ่งที่มันสุดโต่งซึ่งเขาก็ต้องระวังอ่ะเพราะมันมีเหตุเกิดขึ้นแล้วนี่มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะโดยเฉพาะยิ่งสำหรับนะคนที่เป็นคนแก่คนชราเป็นเด็กซึ่งนะครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วอ่อนแอนะครับจริงๆนะครับ เอาละนะผมคงจะต้องขอบคุณทุกท่านนะครับคุณซาร่าคุณแอชลี่คุณนัทริกาคุณนัทนะครับผู้นำเราสร้างได้หากว่ามวลชนมีความรู้ความเข้าใจที่ใกล้เคียงกันถูกต้องเลยครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยที่เน้นมดแดงล้มช้างเนี่ยก็ผู้นำมันตามมาทีหลังนะเราไม่ใช่ว่านะครับมาเอาผู้นำมาก่อนนะครับถ้าเราในความคิดเราไปเราเข้าใจตรงกันแล้วเดี๋ยวเราเลือกผู้นำได้แล้วผู้นำมันปรากฏนะครับแต่วันนี้เรายังไม่มีอะไรกันเลยไม่พัฒนาไม่ยกระดับแล้วจะหวังให้ผู้นำวันนี้เขาก็ไม่กล้านะครับจังหวะนี้มันเป็นจังหวะมดแดงแตกรังอยู่เนี่ยถ้ามดแดงไม่รวมตัวกันเนี่ยนะครับมันจะเกิดผลอะไรที่มันยิ่งใหญ่ก็ไม่ได้คนที่เขากล้าเขาก็ยังไม่อยากจะยกตัวเองขึ้นมาชูตัวเองขึ้นมาให้เขาเชื่อเป็นอย่างนี้พี่น้องคือความจริงนะวันนี้งานที่เราทำนี่สำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่เราทำได้เลยแล้วทำได้แล้วชนะอย่างเบ็ดเสร็จด้วยนะครับขอให้เชื่อมั่นแล้วทำกันต่อไปนะครับแล้วก็เพลงปิดท้ายเนี่ยจริงๆมีพี่น้องส่งเพลงมาผมอันนั้นเรียกว่าปัดมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เมื่อวานเนี่ยไปเห็นนะครับก็เขาฝากเพลงมาเป็นเพลงของวงไฟเย็นเหมือนกันนะพี่น้องไม่ทราบว่าเพราะยังไงนะครับผมเองก็ยังไม่ได้ฟังนะไม่แน่ใจว่าอาจจะเคยฟังแล้วก็จำไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ขอไปดูนะครับแล้วก็จะเปิดเพลงเป็นการปิดท้ายนะครับพี่น้องแป๊บนึงครับเน็ตช้านะอาจจะมีเสียงแว่วๆจริงๆวันนี้เพราะเน็ตมันช้ามากเอาฆ่าตัวตายกันอีกแล้วนี่ครับข่าวเนี่ยถูกเลิกจ้างงานนะครับความเครียดก็เลยผูกคอตายนะครับนี่น่าจะตัวนี้นะครับนี่แป๊บนึงช้าไปนิดนึงครับเอาไม่ใช่นะอาจจะใช่แล้วครับเป็นเพลงของวงไฟเย็นชื่ออะไรสาวอุ้มลูกน้อยตามสามีทั้งคืนรุ่งเช้าเปิดประตูเข้าห้องพบนะเป็นศพไปแล้วเอานั่นนะครับมีเพลงเดี๋ยวนะฮะมีหาไม่เจอเศร้าครับเรื่องนะการฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับแต่ที่พี่น้องที่ฟังอยู่นะครับถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าได้ไปคิดสั้นนะครับชีวิตมันมีค่านะเรายังสามารถทำประโยชน์ให้กับโลกได้ไอ้เรื่องหนี้สินก็ค่อยว่ากันไปนะครับมันก็นะเศรษฐกิจมันมาเอิญมันมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่มันต้องดีขึ้นนะครับยังไงมันก็ต้องดีขึ้นเดี๋ยวท่านที่ส่งมาไม่ทราบประสงค์ที่ส่วนตัวหรือว่าส่งอีกกลุ่มหนึ่งครับหาไม่เจอนะแป๊บหนึ่งครับพี่น้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเน็ตช้าเหลือเกินนะคลิกทีต้องรอเนี่ยแสดงว่าโหลดหนักมากนะครับมีคนส่งลิงก์ตรงนี้อาจจะใช่ครับลองดูอีกทีนึงอ๋อเจอเห็นชื่อแล้วครับเดี๋ยวแป๊บนะครับอะไรเนี่ยโหช้ามากพี่น้องครับแต่มาฟังเพลงเขาหน่อยนะเขาอุตส่าห์นะครับมาบอกว่าเนี่ยขอเปิดเพลงนี้หน่อยนะครับเขาคงจะชอบมากนะครับเป็นพี่น้องเราที่อยู่ในกระบวนการนี่แหละมานี่แล้วมั้งเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ว่าท่านชื่ออะไรนะที่ส่งเพลงมาเนี่ยข้อความมันก็ไหลมาเยอะเหมือนกันครับ17กุมภาพันธ์วันแพะรับบาปนะครับนี่ก็ประหารนะคนที่ฝากเพลงปิดรายการครับชื่อเพลงตลกรัฐธรรมนูญและกวนวิบัติครับวงไฟเย็นแสบสันมากวงไฟเย็นเนี่ยผมชอบนะครับเขาเรียกภาษาวัยรุ่นเขาเรียกกวนตีนนะกวนตีนได้น่ารักที่สุดนะครับแล้วเป็น
กวนตีนเผด็จการนะครับก็แปลว่ายิ่งกวนตีนเท่าไหร่ยิ่งดีก็รู้สึกเขาจะมีโฆษณามีอะไรด้วยแล้วเราไปดูลิงก์เขาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยให้เขาหารายได้กันนะพี่น้องนะวันนี้พี่น้องถ้าเห็นโฆษณาอะไรก็อย่าได้รำคาญนะครับเพราะว่าพี่น้องเราที่มีส่วนอยู่ในขบวนเนี่ยก็อาจจะมีรายได้นะครับแล้วแต่เล็กๆน้อยๆนะครับ100 200 300เหรียญก็ถือว่านะครับนะก็ทำให้เขาที่อยู่ต่างประเทศนั้นก็นะครับพอจะอยู่ได้นะครับมันไม่มากไม่มายนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการลงทุนช่วยเหลือกันโดยที่ไม่ต้องควักกระเป๋านะครับแค่มาดูคลิปเนี่ยพี่น้องเขาก็มีรายได้นะจะมากจะน้อยก็คงจะลดหลั่นกันไปมันคงไม่มากถึงขนาดอยู่ได้กินได้นะแต่ว่าก็นะครับถือว่าเป็นการที่เราสู้เผด็จการโดยที่นะครับเราไม่ต้องควักเนื้อนะครับนะ Google นะครับ YouTube เขาอนุโมทนาการมาให้นะครับเอาละนะครับฟังเพลงนี้นะครับเพลงตลกนะตลกเนี่ยนะครับตลกรทนนะครับตลกรทนและกวนวิบัตินะครับโดยวงไฟเย็นฟังจบเพลงนี้แล้วลาไปเลยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณอะไรนะคุณนัทริกานะครับที่บอกมา60คูณหมื่นนะมันก็ต้องเป็น 600,000 นะก็จริงนะครับศูนย์ไปตัวแล้วก็6นะครับไม่ใช่6ล้านนะครับขอบคุณนะครับแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะเอาวิชาคณิตศาสตร์มาช่วยให้คิดนะเอาโจทย์คณิตศาสตร์มานะครับโอเคครับสวัสดีครับ